بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาพบเจอพี่น้องที่บางฉลงนะครับซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วก็มีโอกาสได้ไปบรรยายที่บางปลานะครับ59วันนี้ก็เดือนนี้ก็ถัดมาอีก1ซอยใช่ไหมฮะ55นะแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์หน้านะครับก็มีงานมัสยิดตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็มาบรรยายอีกเช่นเดียวกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาเยือนที่กลุ่มซุนนะบางฉลงนะครับก็ขอบคุณเจ้าภาพด้วยแต่ว่าเวลาเดินเข้ามาเนี่ยคนกันเองทั้งนั้นเลยนะคุณหน้าค่าตากันทั้งนั้นเลยพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ก็ดีใจนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะวันนี้นะครับหัวข้อที่ทางด้านเจ้าภาพได้มอบให้นะครับก็คือเรื่องของมารยาทของผู้ศรัทธาฟังตรงนี้แล้วพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับดูเหมือนจะเป็นหัวข้อธรรมดาธรรมดานะถ้าเป็นกะเพราก็ไม่มีไข่ไม่ได้ใส่ไข่ขอพิเศษหน่อยแต่จริงๆแล้วพี่น้องครับถ้าบอกว่าเรื่องของมารยาทเนี่ยคือเรื่องที่มีความสำคัญมากๆในอิสลามเวลาที่เราแยกวิชากันเวลาที่เราเรียนวิชาต่างๆพี่น้องในการเรียนศาสนาเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยใส่ใจอันนี้ขอมาอัพนะบางคนอาจจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของวิชามารยาทแต่พอไปดูการปฏิบัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่ท่านนั้นทำงานเผยแผ่สัจธรรมในการที่ท่านนั้นใช้วิธีการในการซื้อใจของผู้คนเนี่ยมาจากเรื่องมารยาททั้งนั้นเลยพี่น้องการที่ท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีครอบครัวแต่งงานพี่น้องก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องปฏิบัติกับคนในครอบครัวของเราอย่างไรอิสลามพี่น้องสอนให้เรามีมารยาทเริ่มต้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็เริ่มต้นที่บุคคลใกล้ตัวของเรามากที่สุดก็คือครอบครัวของเรามารยาทที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่มารยาทที่มีต่อภรรยานะการปฏิบัติต่อภรรยามารยาทที่มีกับลูกๆบางคนบอกอาจารย์มีด้วยเหรอพ่อแม่ต้องมีมารยาทกับลูกด้วยพี่น้องจำหะดีษบทนึงได้ไหมครับว่าครั้งนึงมีผู้หญิงคนนึงเรียกลูกพอเรียกลูกให้มาหาก็บอกว่าถ้ามาหาเนี่ยจะให้ตะหมักก็คืออินทผลัมถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกับว่าบอกให้ลูกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเอาอะไรให้ได้มาโดยที่มีเหมือนกับให้รางวัลสมัยก่อนขอมาครับนะพี่น้องเมื่อก่อนผมจะเข้าสุนัตเนี่ยอายอผมก็บอกว่าจะได้รถบังคับตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะรถบังคับตอนนั้นอยากได้รถบังคับก็ยอมไปตัดสุนัตแบบเป็นญะมาอะห์ด้วยนะเป็นหมู่คณะเดี๋ยวนี้ตัดสุนัตพี่น้องเป็นหมื่นนะตัดตามโรงพยาบาลเนี่ยโอ้แพงมากเขาวางยาสลบนะครับสมัยก่อนนี่มีหมอมาตามถึงบ้านเลยแล้วก็รวมกันปรากฏว่าท่านนบีก็ได้เตือนคนที่เป็นแม่บอกว่าถ้าเธอพูดว่าจะให้ผลัมกับลูกของเธอต้องให้นะพอลูกของเธอมาหาแล้วเธอได้ตามที่ลูกนั้นได้กระทําไว้แล้วเนี่ยเธอจะต้องให้รางวัลกับลูกตามที่เธอได้สัญญาเอาไว้
แต่ถ้าเธอเนี่ยไม่ให้เหมือนกับเป็นการหลอกเด็กเพื่อให้เราได้อะไรนะได้ประโยชน์เข้าบ้านมาลูกมาดูอะไรเดี๋ยวย่อซื้อของเล่นให้ปรากฏว่าเข้ามาบ้านไม่ซื้อหลอกนบีบอกนั่นแหละเท่ากับท่านนั้นกำลังเท่ากับเธอนั้นกำลังโกหกแล้วขนาดกับลูกเราเนี่ยพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับอิสลามก็บอกว่าให้เราพูดความจริงกับลูกเพราะเด็กก็จะซึมซับจากคนที่เป็นพ่อแม่นั่นแหละอีกหะดีษหนึ่งพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมจำได้ไหมพี่น้องครับมีซอฮาบะห์มาบอกพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายมาเล่าให้กับท่านนบีฟังว่ามีพ่อเนี่ยให้ของกับลูกคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้ให้กับอีกคนหนึ่งเราอาจจะมีลูกสองคนสามคนอัลฮัมดุลิลละแล้วก็มีลูกที่เป็นหัวแก้วหัวแหวนเป็นลูกรักนะซึ่งอาจจะไม่แปลกพี่น้องถ้าหากว่าพ่อแม่เนี่ยจะมีความเอ็นดูใครที่มากกว่าเพราะบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับการทำตัวด้วยนะพี่น้องดูข่าวใช่ไหมล่ะที่มีข่าวเด็กอาชีวะพี่น้องนะไปอุ้มมาเพื่อนมาแล้วก็มีการไปทารุณกรรมต่างๆพอเขาไปสัมภาษณ์เนี่ยคนพาสัมภาษณ์นี่ใส่สโรงใส่หมวกด้วยนะมุสลิมเราที่มีเรื่องนะก็บอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นคนดีชอบพาเพื่อนมานั่งสมาธินะเพราะว่างั้นในข่าวว่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นก็เล่าให้พี่น้องฟังเห็นไหมว่าปรากฏว่าอะไรพี่น้องครับปรากฏว่าพอความไปถึงท่านนบีถามว่าท่านเนี่ยได้ให้ลูกคนอื่นด้วยไหมท่านได้ให้ของกำนันเนี่ยกับลูกคนอื่นด้วยไหมปรากฏว่าไม่ให้คนเดียวนบีให้ทางเลือก2 อย่างพี่น้อง1ก็คือให้ครบเลยถ้าเราให้ลูกคนที่1เราก็ต้องให้ลูกคนที่2ที่3ด้วยเห็นไหมหรือถ้าไม่งั้นก็เอาคืนหมดเลยไม่ต้องให้ใครเลยแล้วนบีก็พูดเอาไว้ว่าการที่ท่านทำแบบเนี้ยให้เฉพาะคนใดคนหนึ่งแล้วละเลยอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลนะคือการให้โดยมีเหตุผลเช่นลูกของเราคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องเขาไม่สบายป่วยหนักเราก็เลยต้องดูแลมากเป็นพิเศษอันนี้มีเหตุผลไอ้คนโตเนี่ยมันสมบุกสมบันมันแข็งแรงก็อาจดูแลน้อยหน่อยอันนี้มีเหตุผลแต่นี่กำลังพูดว่าดูแลเหมือนกันดูแลอะไรสภาพเดียวกันแต่ให้ความยุติธรรมไม่เหมือนกันนบีบอกนั่นแหละมันจะเป็นเหมือนกับอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกของท่านนั้นแตกแยกกันไม่รักไม่สามัคคีกันอันนี้ตัวอย่างพี่น้องผมก็เป็นน้ำจิ้มก่อนว่าขนาดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยยังจะต้องมีมารยาทนะครับในการที่เราจะให้ความสำคัญกับลูกๆคราวนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายกับมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญใช่ไหมครับแม้กระทั่งกับสัตว์เดรัจฉานแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายหะดีษหลักๆ2บทที่เราเคยได้ยินก็คือเรื่องของการตักน้ำนะครับให้สุนัขนะช่วยเหลือสัตว์ที่มันหิวกระหายในหะดีษบอกว่าอัลลอฮ์นั้นพึงพอพระทัยต่อการกระทำนี้อัลลอฮ์ตอบแทนด้วยกับสวรรค์อีกหะดีษหนึ่งตรงกันข้ามเลยพี่น้องเป็นผู้หญิงขังแมวเอาไว้ในรายงานบอกว่าถ้าเธอปล่อยให้แมวออกไปจากกรงแมวมันก็ออกไปหากินไปกินหญิงจกไปกินตัวอะไรดีผมก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้แมวกินแต่อาหารเม็ดนะไปกินหนูไปจับหนูไปกินหญิงจกได้แต่นางเลือกที่จะขังแมวเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้มันอดน้ำอดข้าวอดอาหารจนกระทั่งมันตายนบีบอกเนี่ยการกระทำเนี่ยเป็นสาบับเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮ์โกรธพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายจึงเห็นว่ามารยาทในหลักการศาสนาของเราเนี่ยครอบคลุมไปทั้งหมดเลยและแบบอย่างที่เราจะต้องยึดมั่นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายก็คือแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะวิธีการในการที่เราจะนำเสนออิสลามเราจะนำเสนออิสลามต้องเสนอด้วยความอ่อนโยนพี่น้องนำเสนอด้วยความไม่มีเรื่องของคำหยาบโลนแบบนี้ไม่ได้พี่น้องนะแล้วก็ในอายะกุรอานหนึ่งในซูเราะห์อัลกอลัมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงชื่นชมท่านนบีของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺบอกว่าว่าอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมและแท้จริงเจ้าก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น
คือบุคคลที่ตั้งมั่นอยู่บนอุปนิสัยที่ยิ่งใหญ่เป็นมารยาทที่ดีงามนะอีกหะดีษนึงที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงตำแหน่งของมารยาทที่ดีหะดีษนี้รายงานโดยอบูดัรดะรอดิยัลลอฮุอันฮูได้รายงานคำกล่าวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินชัยอินมามินชัยอินอัสกอลูฟิลมีซานไม่มีสิ่งใดที่จะหนักบนตาช่างคำว่ามีซานตรงนี้พี่น้องก็คือตาช่างในวันกิยามะในวันกิยามะเนี่ยในขั้นตอนของการพิจารณาบาปหรือบุญเนี่ยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายจะเป็นบุญหรือบาปเนี่ยจะมีการเอามาชั่งบนตาชั่งการกระทำของเราในดุนยาพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายเราอาจจะดูว่ามันเล็กน้อยแต่หน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันมีความหนักอยู่บนตาชั่งอย่างมากมายผมเคยเปรียบเทียบนะพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายขับรถเดี๋ยวนี้ฉันขับรถแล้วก็ชอบมองป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาที่ฉันเห็นบ่อยมากที่สุดตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับการขายบ้านไม่รู้แถวบางปานี่มีเยอะหรือเปล่านะแต่แถวเส้นกรุงเทพกีทาตัดใหม่เนี่ยโอ้โหฉันก็ดูเลยนะว่าฉันจะมีโอกาสได้หลังไหนบ้างเขาบอกว่าเริ่มต้นเพียงแค่45ล้านนึกในใจเสาต้นนึงยังไม่ได้เลย เพียงด้วยนะเริ่มต้นด้วยนะ45ล้านโอ้โหหลังคาทำด้วยทองเหรอนึกในใจเราจะหาสตางค์เป็นล้านล้านพี่น้องหรือจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งไม่ต้องขนาดนั้นเราเอาสัก2ล้าน3ล้านเนี่ยเอาแบบ2ชั้นแบบนี้นะ2ชั้นมีห้องนะให้กับภรรยาให้กับลูกเนี่ยจริงก็ห้องภรรยาก็ห้องเราด้วยนะอยู่ด้วยกันอันนี้ให้กับลูกเนี่ยผมถามว่าต้องใช้เวลากี่ปีพี่น้องบางคนขอมาอัพนะบางทีเนี่ยตัวเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่แล้วไปอยู่อีกทีนึงอายุชราแล้ว60แล้วเพิ่งจะสร้างบ้านได้กว่าจะเก็บตังค์ซื้อที่ได้สร้างบ้านได้เหนื่อยในดุนยาแต่วิธีการได้บ้านของอัลลอฮ์ในสวรรค์พี่น้องละหมาดซุนนะ12รอกะอะห์ละหมาดซุนนะ12รอกะอะห์รอวาติบก่อนซุบฮ์2รอกะอะห์ยังไงเราตื่นละหมาดกันอยู่แล้วก่อนที่เราจะเข้าฟัดดู2ซุบฮ์2รอกะอะห์เราก็ละหมาดซุนนะกอบลียะห์ก่อน2รอกะอะห์จริงๆแล้วในกอบลียะห์ก่อนซุบฮ์เนี่ยก็มีความพิเศษรอกะอะตัยเนี่ยอัลฟัจร์นะ2รอกะอะห์ก่อนละหมาดฟัจร์เนี่ยคอยรุมินัดดุนยาวะมาฟีฮาหะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงไอชะนบีท่านหญิงไอชะรายงานบอกนบีบอกว่า2รอกะอะห์ของละหมาดซุนนะก่อนซุบฮ์เนี่ยดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าดุนยาดุนยาก็ในโลกเราทั้งหมดเลยพี่น้องและก็สิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดเลยเห็นไหมหลังจากนั้นพี่น้องพอเวลาบ่ายเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพลาดเราจะละหมาดก่อนแค่สองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูในซุนนะของท่านนบีเนี่ยบ่ายเนี่ยจะมีก่อนเนี่ยสี่รอกะอะห์เลยทำทีละสองหน้าสี่หลังสองบ่ายเนี่ยจะเป็นละหมาดที่มีซุนนะกอบลียะกับบาดียะทั้งหน้าแล้วก็หลังหน้าสี่หลังสองเท่าไหร่แล้วเนี่ย4 5 6 7 8ละ8ละ90ก็คือหลังมักริบแล้วก็11 12ก็คือหลังอิชาเป็น12รอกะนะถ้าเรารักษาตรงนี้ได้เป็นประจำอัลลอฮ์เตรียมนะให้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์พี่น้องนะถ้าเทียบกับเมื่อกี้41ล้าน45ล้านเมื่อกี้ฉันว่า45ล้านยากมากแต่บ้านที่อัลลอฮ์จะให้เราในสวรรค์ใช้เวลาไม่ถึงวันด้วยช้ำพี่น้องครับนะก็แล้วก็คู่กับการละหมาดฟัรดู5เวลาเลยในหะดีษบอกว่ามามินชัยอินอัสกอลูฟิลมีซานไม่มีสิ่งใดที่จะหนักบนตาช่างความดีในวันกิยามะห์ตาช่างตรงนี้ตาช่างความดีนะมินฮุสนิลคูลุกมากไปกว่าการมีมารยาทมีอุปนิสัยที่ดีซึ่งอันนี้พี่น้องนะมันก็จะรวมไปทั้งหมดเลย
มารยาทในการทำอิบาดะห์มารยาทในการละหมาดมารยาทในการขอดุอาแล้วก็มารยาทที่เราพึงมีต่อบุคคลแล้วก็รวมถึงมารยาทแม้กระทั่งการพึงปฏิบัติต่อสัตว์เดรัจฉานด้วยดังนั้นตรงนี้จึงบอกกับพี่น้องว่าดูเหมือนหัวข้อจะธรรมดาดูเรียบง่ายแต่ถ้าเราเอาหะดีษบทเมื่อตะกี้ที่ผมได้นำเรียนไปแล้วว่ามันคือการกระทำที่จะทำให้ตาช่างความดีของพี่น้องเนี่ยมีน้ำหนักมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะครับอันนี้ก็บันทึกโดยอิหม่ามอัตติรมีซีเดี๋ยวผมเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์มูฮัมหมัดเนี่ยจะได้มาขยายความคำว่าการมีมารยาทที่ดีเนี่ยพี่น้องเริ่มต้นที่อะไรบ้างนะบางอย่างนี่พี่น้องเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยนะแต่บางทีเราอาจจะละเลยก็มาฟังตรงนี้เพื่อให้เรานั้นได้ทบทวนตัวเองนะครับว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับไหนของการมีมารยาทที่ดีเรียนเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิوَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีความบารักัตความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีนและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงทำให้ตัวผมเองอาจารย์อับดุลลาตีฟและพี่น้องทุกๆคนได้มีโอกาสมานั่งเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมณที่สถานที่แห่งนี้บ้านฮัจญีอบิดีนสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับอยากจะให้ท่านพี่น้องได้มีการขอบคุณพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงปกปักรักษาชีวิตของเรานะครับตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาหลายต่อหลายคนท่านพี่น้องที่เป็นญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราอัลลอฮฺเอาชีวิตเขากลับไปวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทรงรักษาชีวิตของเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโรคภัยไข้เจ็บช่วงระบาดสุดในช่วงของโรคโควิดอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรายังมีชีวิตหลายๆคนที่ผมมาเจอตั้งแต่ตอนแรกท่านพี่น้องหลังจากที่ไม่ได้มานั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่านานพอสมควรก็ได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับได้เห็นหน้าค่าตากันได้เห็นรอยยิ้มนะครับสิ่งต่างๆที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยมันสัมผัสได้มันสัมผัสได้นะตัวผมเองสัมผัสได้ผมเชื่ออาจารย์อับดุลลาตีฟก็สัมผัสได้ในการที่เรานั้นใช้นะครับแล้วก็ปฏิบัติมารยาทแบบอัลอิสลามอันนี้แหละคือมารยาทของคนที่เป็นมุมินเวลาเจอกันทักทายให้สลามกันเวลาเจอกันยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันทั้งๆที่เราก็ไม่รู้จักนั่นคืออัตลักษณ์ของความเป็นอิสลามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเกริ่นนำให้กับท่านพี่น้องเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้เนี่ยซึ่งตัวผมเองกับอาจารย์อับดุลลาตีฟเนี่ยจะพยายามนะครับทำทุกอย่างหรือพูดใช้คำพูดที่มันง่ายดายที่สุดที่จะให้ท่านพี่น้องได้เอาเรื่องหลักการศาสนาตรงนี้ในเรื่องของตรงนี้เกี่ยวกับมารยาทของผู้ศรัทธาเนี่ยไปใช้นำในการดำเนินชีวิตของท่านพี่น้องเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเริ่มพูดนะครับอยากจะประชาสัมพันธ์กับท่านพี่น้องนิดนึงนะครับซึ่งในวันที่27พฤศจิกายนก็คืออาทิตย์หน้าทางโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามของเราก็จะมีการจัดงานประจำปีนะครับงานจัดงานประจำปีเพื่อหารายได้เพื่อเป็นกิจการในการใช้จ่ายในเรื่องของโรงเรียนนะครับวันนี้ผมก็เอาซองหรือว่าการ์ดของโรงเรียนเนี่ยนะครับมาที่หน้าที่แห่งนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะเดินให้ลูกชายผมแจกนะครับให้กับท่านพี่น้องที่มีเกียรติทุกๆคนก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับที่ไม่ติดภาระธุระบะบังที่ไหนก็แล้วแต่ไปร่วมงานกันนะครับอยากจะให้ท่านพี่น้องทุกคนร่วมงานแล้วก็เอาซองไปส่วนท่านพี่น้องท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับอยากจะใส่หรือว่าช่วยเหลือตามกำลังของท่านพี่น้องเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาหรือท่านพี่น้องไม่มีกำลังวังชาอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่อยากได้มากๆที่สุดท่านพี่น้องคือการขอดุอาอยากได้ดุอาจากท่านพี่น้องให้งานอาทิตย์หน้านี้เนี่ยสำเร็จลุล่วงไปดีๆก็ฝากด้วยเดี๋ยวให้ลูกชายผมเดินแจกให้ด้วยนะครับ
ทีนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทของผู้ศรัทธามารยาทของผู้ศรัทธาอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์อับดุลลาติฟได้เกริ่นหรือโปรยนำไปว่าคนทุกคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยแน่นอนที่สุดมันต้องมีมารยาทคนทุกคนเนี่ยท่านพี่น้องถ้าไม่มีมารยาทท่านพี่น้องง่ายๆเลยถ้าคนเราไม่มีมารยาทในการที่จะคบค้าสมาคมหลายสิ่งหลายอย่างถ้าวันนี้เราไม่ได้ดูต้นแบบที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อกี้อาจารย์อับดุลลาติฟได้บอกกับเราว่าคุณลักษณะหรือมารยาทที่ดีงามที่สุดของตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์กล่าวไว้ในชัดเจนในซูเราะห์อัลกอลัมนะครับในซูเราะห์อัลกอลัมวะอินนะกะลาอะลาคุลุกินอะซีมวันนี้เราอัลฮัมดุลิลลาห์เราเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรามีต้นแบบในทุกเรื่องเลยในเรื่องของมารยาทท่านพี่น้องไปดูในตัวใครไปดูในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยท่านพี่น้องถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีจรรยามารยาทที่สวยงามที่สวยงามกับทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้จะมาแยกให้ท่านพี่น้องได้เห็นนะครับว่าจรรยามารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เล่าให้เราฟังในอัลกุรอานเนี่ยในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมารยาทที่สวยสดงดงามทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมารยาทกับตัวเองเดี๋ยววันนี้จะแยกให้ท่านพี่น้องได้เห็นถึง3กรณีด้วยกันว่ามารยาทของคนที่จะเป็นมุสลิมเนี่ยที่จำเป็นจะต้องมีมารยาทอันดับแรกมีมารยาทกับตัวเองอันนี้สำคัญมากเลยครับ1มีมารยาทกับตัวเอง2มีมารยาทกับสังคมแล้วที่สำคัญที่สุดครับต้องมีมารยาทกับอัลลอฮ์อันนี้สำคัญมากเลยหลายต่อหลายคนเดี๋ยวจะบอกกับท่านหลายต่อหลายคนกับสังคมเนี่ยโอ้โหท่านพี่น้องลองไปดูมารยาทเนี่ยอย่างเยี่ยมเลยนะอย่างแจ่มเลยพูดจากับคนนั้นอย่างนี้ครับขานู่นนี่นั่นแต่เวลาไปมีมารยาทกับอัลลอฮ์ไม่ได้มีความนอบน้อมไม่ได้มีความพินอบพิเทาไม่ได้มีความคุชั่วไม่ได้มีความนอบน้อมถ่อมตนเลยเพราะฉะนั้นหลักการที่ผมบอกกับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยที่เราจะพูดและก็จะสื่อสารให้ท่านพี่น้องได้เข้าใจคำว่ามารยาทเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกให้คนคนหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าคนคนนี้เขามีดารยะมีสถานะที่สูงหรือที่ต่ำท่านพี่น้องวัดกันที่ไหนมารยาทนะในสังคมที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าคนนี้เขามีมารยาทดีหรือไม่ดีท่านพี่น้องวัดกันยังไงวัดกันในเรื่องของคำพูดวัดในเรื่องของกิริยามารยาทวัดในเรื่องของการปฏิบัติเราจะรู้ได้ว่าคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีมารยาทท่านพี่น้องอย่างง่ายๆเลยท่านพี่น้องผมเดินทางมาถึงหน้าที่แห่งนี้เนี่ยท่านพี่น้องสิ่งที่เราได้เห็นเลยคือมารยาทของอิสลามสิ่งที่เราได้เห็นเลยคือมารยาทของคนที่เป็นมุมินมุมินคืออะไรเราอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาวะตะอาลาเวลาที่เราเดินเข้ามาผมเดินอยู่จอดรถเสร็จเรียบร้อยท่านพี่น้องคนที่ผมไม่เคยรู้จักเลยบางคนเข้ามาอะไรเข้ามาทักทายมายิ้มแย้มแจ่มใสนั่นแหละคือมารยาทของคนผู้ที่เป็นผู้ที่ศรัทธาส่วนคนที่ไม่เป็นผู้ที่ศรัทธาท่านพี่น้องจะเป็นยังไงครับสลามไม่มีรอยยิ้มไม่มามือไม่มีการมุซอฟาไม่มีการยะบะกันไม่มีการถามสารทุกข์สุขดิบไม่มีการเอียดติรอมไม่มีการทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาจนกระทั่งผ่านประตูนี้เข้ามาท่านพี่น้องเห็นรอยยิ้มเห็นมารยาทของผู้ศรัทธาเห็นรอยยิ้มเห็นสลามเห็นการจับมือกันเห็นการทักทายเป็นไงอาจารย์สบายดีเข้ามาในบ้านท่านพี่น้องเอียดติรอมด้วยกันอะไรครับเอียดติรอมด้วยกันเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีเลยกินข้าวอิ่มหนำสำราญไหมอาจารย์อับดุลลาติฟโดยปกติแล้วกินข้าวเลยโดยปกติแล้วมันต้องนอนนะโต๊ะกินเสร็จแล้วมันต้องนอนเอนหลังเอาหมอนในสามเหลี่ยมมาเองหน่อยโดยความจริงมันเป็นอย่างนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงตอบแทนคุณงามความดีให้ทางเจ้าภาพและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณงามความดีขออัลเลาะห์ให้เพิ่มพูนและก็เพิ่มพูนดะเราะห์ของพวกท่านทั้งหลายให้สูงส่งในสวนสวรรค์ของพระองค์อันที่นี้เรามาดูมารยาทของอัลลอฮ์ของอัลอิสลามคนที่เป็นมุมินเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์อับดุลลาติฟได้บอกกับเราว่าอินนะกะละอะลาคูลุกินอะซีมเรามีต้นแบบที่ดีที่สุดทำให้เราไม่ต้องไปมองใครเลยท่านพี่น้องถ้าจะมองในเรื่องจรรยามารยาทไปมองในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีทุกเรื่องไม่มีเรื่องใดเลยนะครับที่ไม่ดีในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าทำไมถึงต้องพูดแบบนี้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในอัลกุรอานท่านพี่น้องลองยกมาสักเรื่องซิที่เป็นข้อตำหนิในตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสรุปไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นบริบทไหนไม่ว่าจะเป็นมุมไหนไม่ว่าจะเป็นด้านใดไม่มีเลย
ทำไมถึงบอกว่าไม่มีเพราะอัลลอฮ์การันตีบอกว่าในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรูปแบบที่สวยงามอัลลอฮ์บอกยังไงแล้วก็ดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะตุนอุสวะเนี่ยนะท่านพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลของพระองค์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตัวของท่านมีรูปแบบที่สวยงามเลยทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นมารยาทต่อตัวของท่านเองท่านอย่างนี้เลยท่านพี่น้องยกไอ้2นิ้วเลยกับคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่เป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกับท่านท่านพี่น้องตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติแบบสุดยอดไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะร่ำรวยไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะปานกลางไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะจนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องของการอิอติรอมให้เกียรติสุดยอดแล้วท่านพี่น้องลองไปดูพวกบรรดายะฮูดยะฮูดนะซอรอท่านพี่น้องยะฮูดนะไม่ใช่มุสลิมอย่างเราพวกเรานะยะฮูดนี่ยังยอมรับในกิริยามารยาทในตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยในเรื่องของความซื่อตรงในเรื่องของความตรงฉินในเรื่องของการมีสัจจะในตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเพราะฉะนั้นในเรื่องมารยาทเนี่ยหัวข้อเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางครั้งบางคราวเราฟังดูหลออาจารย์อับดุลลาตีฟกับผมจะมาพูดอะไรจะมาพูดอะไรจริงๆแล้วในมุมหรือว่าในบริบทของคำว่าอัคลากเนี่ยท่านพี่น้องมีเยอะมากเลยมีเยอะมากเลยที่เราจะต้องเรียนรู้และจะต้องทำความเข้าใจแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเพราะแต่ละเรื่องคนทุกคนต้องใช้เอาไปปฏิบัติผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการพูดจริงเรื่องการพูดจริงถามจริงมันเป็นมารยาทข้อที่ดีที่ข้อที่ดีไม่สำหรับคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นมุมินจะต้องมีนะคนที่เป็นมุมินจะต้องมีคุณลักษณะที่ว่าอะไรครับมารยาทที่ดีงามคืออัสซิดุกูอัสซิดุกูพูดก็ต้องจริงด้วยถ้าวันนี้ใครคนใดคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมนะแล้วโกหกพดลมเขาเรียกโกหกพกลมโกหกเป็นเรื่องเป็นราวอย่าอ้างตนว่าเป็นมุมินนะยังเป็นมุมินไม่ได้แต่เป็นมุสลิมได้ไหมอัลฮัมดุลิลละห์ยังได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมุมินก็ไม่โกหกกันคนเป็นมุมินคืออะไรคนเป็นมุมินคือจะต้องพูดจริงทำจริงเหมือนกับฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอะลัยกุมบิสซิดกอะลัยกุมบิสซิดกฟะอินนัสซิดกะยะฮดีอิลัลบิรพวกสูงเจ้าทั้งหลายจงพูดจริงทำจริงนะจะบอกใครก็บอกในเรื่องจริงจะพูดอะไรก็พูดในเรื่องจริงเพราะความจริงนั้นจะนำไปสู่อะไรความดีงามอัลบิรนำไปสู่ความบิรฟะอินัลบิรรายะฮดีอิลัลจันนะและความดีทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นสิ่งที่จะผลักดันตัวเรานั้นไปสู่สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมารยาทข้อนี้เนี่ยนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจกันท่านพี่น้องที่รักครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้เมื่อกี้ผมปูท่านพี่น้องไปละว่ามารยาทที่เราควรจะมีเนี่ยอย่างยิ่งยวดและถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเน้นย้ำกันท่านพี่น้องหนึ่งมารยาทต่อตัวเองมารยาทต่อตัวเองเราควรจะให้เกียรติยังไงครับในตัวของเราต้องให้เกียรตินะชีวิตของเราเราต้องยอมรับว่าในตัวของเราเนี่ยท่านพี่น้องไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่เป็นของเรามีอะไรบ้างเอาว่าสิที่เป็นของเราของยีไม่มีอะไรเลยเราถูกสร้างมาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาจากน้ำอสุจิเพียงหยดเดียวอะจากที่ไม่เคยมีอัลลอฮฺเมตตาให้เรามีอัลลอฮฺสรรสร้างให้เรามีจากน้ำอสุจิกลายมาเป็นเลือดกลายมาเป็นก้อนเลือดกลายมาเป็นก้อนเนื้อจนกระทั่งมาเป็นเรามีเนื้อหนังมังสาจนกระทั่งทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราทั้งหมดเลยแต่ในที่สุดเราจะต้องมีมารยาทกับตัวของเรามารยาทอะไรล่ะครับมารยาทต่อตัวเองอะเวลาที่เราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดกันแล้วแต่ท่านพี่น้องผมอยากจะให้ท่านพี่น้องได้คิดและก็ทบทวนว่าการที่เราควรที่จะมีมารยาทกับตัวของเราเองเนี่ยท่านพี่น้องใส่อะไรไปด้วยใส่เอียซานลงไปในหัวใจของพวกเราเอียซานคืออะไรท่านพี่น้องเอียซานที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กอะเราเรียนกันเราเรียนอิสลามเราเรียนอีมานเราเรียนเอียซานเดี๋ยวอิสลามอีมานเอาไว้วันหลังเดี๋ยวฮะยาบิดีนเชิญมาใหม่จะได้มาสานต่อค้างเอาไว้ก่อนเอาเอียซานที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องอัลเอียซานที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมีผมก็ต้องมีท่านพี่น้องก็ต้องมีคนสอนก็ต้องมีคนที่ถูกสอนก็ต้องมีคืออัลเอียซานคนเวลาที่มีอัลเอียซานท่านพี่น้องผมเลยจะบอกนะคนที่มีอัลเอียซานอยู่ในหัวใจของคนนั้นท่านพี่น้องจะเห็นได้ว่าคนคนนั้นเขามีมารยาทที่ดีงามที่สุดต่อตัวของเขาเองเวลาเขาจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาจะคิดอยู่เสมอว่าอันตะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะราฮูฟะอินลัมตะกุนตะราฮูฟะอินนะฮูยะรอกะ
นี่เราเรียนกันมานานเลยอาจารย์ดุลติฟตั้งแต่สมัยเด็กๆฟัดดูอินวิชาตะซาวุฟใช่ไหมใช่วิชาตะซาวุฟลืมยังวิชาตะซาวุฟกับอัคลากนับสุลมานามะนาวาฮีเดียวกันนั่นแหละความหมายเดียวกันคือกำลังจะบอกว่าอัลอิซานเนี่ยถามว่าเป็นสิ่งสำคัญไหมคนมนุษย์ทุกคนถ้าคิดว่าอัลลอฮ์เห็นเราถ้าเรานึกอยู่ตลอดนะผู้ศรัทธาจะต้องนึกอยู่ตลอดแต่คนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเขาก็มีอะไรเวลาที่มีความศรัทธาก็จะคิดว่าทำอะไรไปก็แล้วแต่อัลลอฮ์เห็นแต่ผู้ที่ศรัทธาต้องคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์เห็นเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาที่เราจะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องอะไรครับต้องคิดเสมอว่าอัลลอฮ์เห็นเราอยู่ตลอดเวลาให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ให้เราสุญูดต่ออัลลอฮ์ให้เราเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เสมือนกับอัลลอฮ์เห็นเราถ้าหากว่าเราไม่เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้ที่จริงอัลลอฮ์เห็นเราทุกอิริยาบถในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องมีมารยาทนะครับมีมารยาทกับตัวของเราเองให้สิทธิและก็หน้าที่กับคนที่กับตัวของเรากับตัวของเราการที่เรานอนพักผ่อนการที่เราทำงานนะผมบอกท่านพี่น้องทุกวันนี้นะมนุษย์ส่วนมากแล้วไม่ค่อยให้เกียรติตัวเองไม่ค่อยมีมารยาทกับตัวของเราเองท่านพี่น้องอย่างที่พูดไปเมื่อข้างต้นชีวิตของเราไม่ใช่ของเราตัวของเราไม่ใช่ของเราทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ทำไมไม่รักษาของอัลลอฮฺทำไมไม่รักษาของอัลลอฮฺร่างกายเป็นของอัลลอฮฺใช่ไหมอ่ะมนุษย์ทุกคนตื่นขึ้นมา24ชั่วโมงทำงานกันเนี่ยท่านพี่น้องจะทำอะไรกันแล้วแต่ทำอิบาดะห์ก็ต้องอยู่ให้อะไรอยู่ในร่องในรอยทำงานในโลกดุนยาก็ต้องอยู่ในความพอดิบพอดีให้สิทธิและก็หน้าที่มีมารยาทกับอะไรกับตัวของเราเองด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องหนึ่งมีมารยาทกับตัวเองสองมีมารยาทกับตัวสังคมเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อับดุลลตีฟได้บอกแล้วควรจะมีมารยาทกับคนที่เป็นคนที่อยู่ในครอบครัวบางคนที่อยู่ในครอบครัวท่านพี่น้องเห็นแล้วบางทีมึนตึ๊บเลยท่านพี่น้องครอบครัวของเรานะครอบครัวของเราบางคนท่านพี่น้องใช้คำพูดคำจาเนี่ยท่านพี่น้องฟังไม่ได้เลยนะท่านพี่น้องลองคิดนะถ้าครอบครัวหนึ่งในครอบครัวนั้นในบ้านสี่เหลี่ยมหลังนั้นมีกันอยู่ประมาณ 4-5 คนมีโต๊ะมีกีมีอะไรมีเรามีเมียเรามีลูกเรามี5คนในบ้านหลังนั้นนะมีอยู่5คนถ้ามีใครสักคนหนึ่งไม่มีมารยาทคำว่าไม่มีมารยาทคืออะไรครับไม่มีมารยาทของผู้ที่ศรัทธาไม่มีมารยาทของความเป็นอิสลามพูดง่ายๆไม่มีอิสลามเลยในบ้านนั้นท่านพี่น้องลองสังเกตง่ายๆใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีมารยาทพูดคำด่าคำพูดคำด่าคำด่านู่นด่านี่ตะคอกนู่นนี่นั่นไม่มีการเอียติรอมให้เกียรติซึ่งกันและกันท่านพี่น้องฟันธงไปได้เลยคนบ้านนั้นไม่ค่อยมีอัลอิสลามอยู่ในหัวใจท่านพี่น้องลองไปดูได้ครับคนถ้ามีอิสลามคนถ้าเป็นมุมินคนถ้าเข้าใจอัลอิสลามจริงๆต้องเอาอิสลามมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการพูดเพราะถามว่าทุกเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเวลาที่เราจะอยู่ในสังคมเนี่ยเราอยู่ในสังคมหมู่มาก50 60คนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราหะดีษต้นนี้ได้ยินบ่อยมากและท่านพี่น้องได้ยินและก็จำดีด้วยว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันคืออะไรเพราะมันเป็นการบ่งบอกนะครับมันเป็นการบ่งบอกว่าไอ้คนๆนี้เนี่ยเขามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยสูงต่ำขนาดไหนอ่ะท่านพี่น้องดูนะหะดีษบทนึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรามันกานะยูมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรหะดีษตัวนี้ได้ยินบ่อยมากเลยนบีพูดอะไรกับเราใครก็แล้วแต่ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์1นะครับศรัทธาต่ออัลเลาะห์2ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นในหะดีษนี้เนี่ยมีเรื่องอีหม่านอยู่ในหะดีษนี้2เรื่องด้วยกัน1ศรัทธาต่ออัลเลาะห์2ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์คนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและวันอาคิเราะห์ท่านพี่น้องจะเห็นเวลาที่เขาจะพูดเวลาที่เขาจะอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีการไต่ตรองไอ้พูดไปแล้วเนี่ยมันเฮ้ยมันจะดีหรือเปล่าเฮ้ยพูดไปแล้วเนี่ยมันจะไปทิ่มแทงใครมั้ยเฮ้ยพูดไปแล้วเนี่ยมันจะไปทำลายความรู้สึกอะไรของใครหรือเปล่านั่นเป็นการชี้ให้เราเห็นว่าถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งเขาพูดจามีความเรียบร้อยพูดจาที่มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันพูดจาที่เป็นคำพูดที่ดีงามเขาเรียกกะลิมาตุตตอยยิบะคำพูดที่ดีงามเป็นซอดาเกาะถามว่าในสังคมของเราเนี่ยหะดีษต้นนี้เนี่ยหะดีษต้นนี้นะเราได้ยินกันมานานแล้ว
แต่ส่วนมากแต่ส่วนมากนะครับที่เราเห็นอยู่บางทีอาจจะเกิดขึ้นในกับคนที่เราสนิทรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีบางคนคุยไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้มีขอบเขตไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้มีความเหมาะสมเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเป็นการบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าถ้าวันนี้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์พูดดีไม่ได้ก็ทำไงครับนิ่งใช่ไหมพูดดีไม่ได้ทำไงแต่โดยความเป็นจริงนิ่งไหมไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เวลาเราพูดไปเนี่ยท่านพี่น้องทุกคำพูดเนี่ยท่านพี่น้องต้องระวังนะยิ่งสังคมในสมัยนี้เนี่ยยิ่งต้องระวังเลยยิ่งเฟซเอ่ยยิ่งอะไรต่ออะไรเลยท่านพี่น้องต้องระมัดระวังเพราะทุกคำพูดท่านพี่น้องที่เราพูดไปเนี่ยบางคนบอกพูดแจ้ว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 พูดเก่งนู่นนี่นั่นพูดเก่งท่านพี่น้องคิดเลยว่าคิดหรือว่าที่เราพูดเก่งไปทุกคำพูดที่เราพูดมาลาอิกะห์จะไม่จดเอาไว้อะคิดอย่างนั้นไหมไม่ต้องห่วงนะครับทุกคำพูดที่เราพูดไปถ้าเป็นคำพูดที่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นศอดะเกาะห์ถ้าเป็นคำพูดที่อะไรเป็นคำพูดที่อะไรไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาไม่ใช่คำพูดของคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินอะไรจะเกิดขึ้นน่ะบรรดามาลาอิกะห์มาจดหมดเลยถามว่าทำไมถึงจดหมดเลยอัลลอฮ์บอกกับเราไว้ในอัลกุรอานما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ผมจำไม่ได้อาจารย์ดูแลจำได้ป่ะว่าอยู่ในสุราอะไรผมไม่รู้จำไม่ได้แต่จำได้ทุกคำพูดที่เราพูดเลยเอาถ้าพี่น้องลองว่าสิผมพูดในวันนี้ตั้งแต่พูดเริ่มต้นมาเนี่ยกี่คำละจำได้ไหมพูดเจ้า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 เมลัยกาจดหมดแหละนะเมลัยกาจดหมดเพราะฉะนั้นทุกๆคำพูดไม่มีคำพูดใดเลยที่อัลลอฮ์บอกไม่มีคำพูดใดเลยที่เราพูดไปจะท่านพี่น้องพูดหรือว่าจะผมพูดจะอะไรกันแล้วแต่ทุกคำพูดที่พูดไปเว้นแต่จะมีบรรดามาลาอิกะห์มาตรวจสอบมาดูแลมาสอดส่องดูว่าไอ้คนนี้เนี่ยพูดอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดกับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยผมอยากให้สังคมมุสลิมของเรานะครับบางครั้งบางคราวเข้าใจนะครับบางครั้งบางทีคนเรามันมีหลุดเหมือนกันหลุดนะเวลาโมโหน่ะหลุดไหมคำพูดที่ไม่ดีหลุดไหมเคยมีหลุดไหมหลุดไหมท่านพี่น้องยังหลุดเลยท่านพี่น้องยังหลุดผมชี้อย่างนี้นะแล้วก็อีกเช่นเดียวกันไอ้นี่นี่ก็ยังหลุดเลยบางช่วงบางตอนเพราะตัวผมเองกับอาจารย์อับดุลลาตีฟหนีความเป็นคนได้ป่ะก็ไม่ได้ความผิดมันมีหมดแหละบางทีอยู่กับอาหรับนานๆพูดอย่างนี้ไปอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมาอย่างนี้ผมเจอมาเยอะเลยอาหรับเนี่ยนี่ยิ่งตอนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะความสัมพันธ์ดีไหมเหนียวแน่นเดี๋ยวดูมาเป็นกระบวนน่ะมาเป็นกระบวนอาหรับถ้าพี่น้องรู้จักอาหรับไหมเขาต้องบอกว่าเวลาเจองูกับอาหรับตีอะไรก่อนอร่อยไหมล่ะอร่อยนึงบอกนะอาหรับเนี่ยอร่อยนะคุยอย่างนี้ไปอย่างนั้นบอกงั้นไปอย่างนี้มันทำให้คนเรามันมีอะไรนะมันมีความอดทนนี่บางทีก็สบถนู่นนี่นั่นแล้วก็อัสตักฟิรุลลอฮ์ไปแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราพลาดได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราหนีความเป็นคนไปไม่พ้นคำพูดแบบนี้มันมีมาอยู่แล้วแต่เราต้องรู้วิธีการเราต้องรู้วิธีการว่าถ้าเกิดว่าเราพูดออกไปแล้วเราเสียมารยาทสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไปแล้วเวลาที่ท่านพี่น้องไปพูดผิดทำผิดกับใครสักหนึ่งเรื่องเวลาพูดไปเผลอพูดไปท่านพี่น้องทำยังไงเวลาผมพูดกับบังไม่ดีไปนะขอมาอัพนะโดยความเป็นจริงโดยปกติแล้วถ้าคนมีมารยาททำไงขอโทษใช่ป่ะบางผมพูดไปเมื่อกี้ผมขอโทษบางนะบางมาอัพให้ผมด้วยนะจบไหมจบบางผมขอมาอัพบางนะมีมารยาทไหมอย่างเงี้ยถ้าคนไม่มีมารยาทคือคนพูดไปแล้วไม่ขอโทษเดินชนแล้วไม่ขอโทษเนี่ยไม่มีมารยาทนี่ไม่มีมารยาทกับสังคมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดกับท่านพี่น้องไปเนี่ยอยากจะเน้นย้ำกับตัวผมเองเพราะฉะนั้นผมน่ะใช้เขาเรียกใช้อะไรนะเวลาที่ไปบรรยายหรือว่าไปสอนบอกใครเนี่ยผมจะคิดอยู่เสมอว่าที่ผมพูดไปเนี่ยผมกำลังพูดให้ตัวผมฟังบางทีเวลาผมกลับไปเนี่ยเดี๋ยวเวลาขับรถกลับไปมันจะมีในเพจของอาลีคลาสฟังครับฟังจะฟังตัวผมเองจะฟังอาจารย์อับดุลลาตีฟเองผมฟังหมดแล้วครับฟังหมดเพราะความรู้ที่เราได้มาเนี่ยท่านพี่น้องผมเลยก็บอกท่านพี่น้องนะท่านพี่น้องฟังครูบาอาจารย์หลายๆคนเปรียบเสมือนท่านพี่น้องอ่านหนังสือหลายๆเล่มนะฟังครูบาอาจารย์หลายๆคนเปรียบเสมือนท่านพี่น้องอ่านหนังสือหลายๆเล่มคนที่อ่านหนังสือหลายๆเล่ม
ความรู้มันจะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นมารยาทนะเมื่อกี้ผมบอกบางแล้วนะเวลาเดินชนบางพูดไม่ดีกับบางขอโทษกับบางอัลฮัมดุลิลละห์นี่แหละคือคนที่มีมารยาทเพราะฉะนั้นมารยาทต่อตัวเราเองมียังมีแล้วทำยังไงครับใส่อัลอิฮซานความใส่อะไรเขาเรียกอะไรคุณธรรมใส่ไปในหัวใจสองเวลาที่เราไปอยู่ในสังคมอยู่ในคนหมู่มากเราจะต้องทำการพูดการจาต้องระมัดระวังในการพูดต้องคิดอยู่เสมอว่าทุกคำพูดที่เราพูดอัลลอฮ์เช็คบินมาลาอิกะห์มาสอดส่องมาดูแลประการต่อมาประการที่สามการที่เราจะมีมารยาทคือมารยาทต่ออัลลอฮ์มารยาทต่ออัลลอฮ์มารยาทต่ออัลลอฮ์คืออะไรอ่ะยกตัวอย่างวันนี้เรามาเนี่ยมีเมนูหลายหลากหลายเลยปลาสลิดเอ่ยแกงเผ็ดเอ่ยผัดกุ้งเอ่ยอะไรอีกนะยังไม่ได้กินเลยเขาเนี่ยนะข้าวซอยเห็นเขาบอกว่าอร่อยแต่ยังไม่ได้กินเลยแต่ว่ายังมีโอกาสได้กินนะอาจารย์กอลาติฟนะใส่ถุงเดี๋ยวไปกินที่บ้านนะกำลังจะบอกว่าอะไรครับทุกพี่น้องอาหารที่เรามากินในวันเนี่ยท่านพี่น้องไม่รู้กี่อย่างมีหลอดช่องอีกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเนี่ยมัตติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราถ้าวันนี้อัลลอฮ์ให้เรากินแบบอิ่มหมีพีมันเลย5เมนูที่ทางเจ้าภาพจัดให้เราเนี่ยถ้าเราไม่ขอบคุณอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าเราไม่มีมารยาทต่ออัลลอฮ์ขอคำเดียวไม่ต้องเอาเยอะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วถามว่าเราขอบคุณนะเราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญที่สุดถ้าเรามากินตรงนี้มากินตรงนี้จะบอกว่ามากินคือเรามาฟังบรรยายตรงนี้แล้วเราได้รับประทานอาหารตรงนี้ถ้าท่านพี่น้องไม่ขอดุอาให้กับเจ้าของบ้านไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทนะคนที่มากินแล้วไม่ขอดุอาให้กับใครให้คนที่เลี้ยงกับข้าวท่านพี่น้องแล้วถามว่ายากไหมไม่ยากขอดุอาให้เขาขออัลลอฮ์เพิ่มพูนริสกีให้เขาขออัลลอฮ์ให้ทรงเมตตาเขาขอให้เขามีเรี่ยวมีแรงในการที่จะประกอบคุณงามความดีแล้วก็เป็นอะไรเป็นฟันเฟืองในการที่ขับเคลื่อนศาสนาของเราต่อไปเนี่ยท่านพี่น้องผมเชื่อว่าการทำแบบนี้นะมันเป็นการการเป็นการมีมารยาทต่ออะไรครับต่อพี่น้องมุสลิมและการเป็นการมีมารยาทต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺใช้ให้มีเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำ มากที่สุดท่านพี่น้องเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยมันจะมีประเด็นอีกหลายๆประเด็นที่อยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องหลักๆท่านพี่น้องสรุปเอาไว้ในช่วงแรกคือมีมารยาทกับตัวเองมีมารยาทต่อสังคมมีมารยาทต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากๆถ้าเรามี3อย่างในท่านพี่น้องถ้าเรามี3อย่างนะมีมารยาทต่อตัวเองโดยการเอาอัลอิสลามมาใช้มีมารยาทต่อสังคมโดยการเอาอะไรมาใช้อีกเอาอิสลามมาใช้มีมารยาทต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการเจริญรอยตามอัลกุรอานหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าท่านพี่น้องมีมารยาทแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องหนีความเป็นมุมินไม่ได้มารยาทของคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องนะครับว่าการที่เราเป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราถือเป็นเดวะเป็นบุคคลที่โชคดีมากที่สุดที่อัลลอฮ์คัดสรรเลือกเฟ้นนะตักดีดกำหนดมาให้ท่านพี่น้องได้มานั่งอยู่ตรงนี้มาเป็นบ่าวผู้ที่รู้คุณมาเป็นบ่าวผู้ที่มานั่งฟังบรรยายมาเป็นบ่าวผู้ที่เรียนรู้อัลอิสลามไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่าการมานั่งอยู่ตรงจุดนี้ณที่บ้านอะไรณที่เขาเรียกมุนตะกออัลฟิกรีมานั่งเรียนรู้ทำความเข้าใจกันท่านพี่น้องไม่มีการนั่งอย่างไม่เขาเรียกไม่มีสถานที่นั่งที่ใดที่จะมีเกียรติไปกว่าการนั่งมานั่งเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป็นสิ่งที่ท่านพี่น้องควรจะภาคภูมิใจเดี๋ยวช่วงแรกผมผ่านไว้นิดนึงเมื่อกี้ผมบรรยายไปเนี่ยขอพูดนิดนึงเพิ่งนึกออกมันนึกตั้งแต่แรกเอ้ยยังไงก็ต้องพูดนะไอ้ต้นไทรเนี่ยปกติผมก็ปลูกอยู่นะต้นไทรเนี่ยใส่ปุ๋ยมานิดนึงนะอัจฉริยะดีนะใส่ปุ๋ยนิดนึงสาวว่ามันจะแต่ก่อนเคยมันแน่นๆนะตอนนี้มันเป็นไงนะหรือมันหลอมแหลมหรือเหมือนต้นไทรมันขาดอีมานยังไงกันไปแล้วนะหลอมแหลมอาศัยปุ๋ยนิดนึงกะซาวเย้าหย่าจะได้บรรยากาศเป็นกันเองแบบพี่น้องอัลอิสลามนะครับเดี๋ยวผมฝากไว้ช่วงแรกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวในช่วงที่2กลับมาพบกันจะมีประเด็นอะไรที่จะสานต่อก็ขอเรียนเชิญอาจารย์อับดุลลาตีฟครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ได้ฟังเนื้อหาสาระที่3เขาเรียกว่าเป็น3หัวข้อใหญ่ๆเลยนะครับก็คือมารยาทที่เราพึงมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามารยาทที่เราต้องมีกับ
ตัวของเราเองแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราเป็นมนุษย์ที่มีสังคมพี่น้องมีญะมาอะห์เราอยู่กันเป็นหมู่คณะนะไม่มีใครนะพี่น้องไปอยู่ในเขาคนเดียวไม่ใช่เราอยู่กันเป็นสังคมเมื่อเราอยู่เป็นสังคมเนี่ยเราจะต้องมีมารยาทที่เราปฏิบัติต่อคนในสังคมพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับขออนุญาตต่อยอดจากอาจารย์มูฮัมหมัดนะครับที่บอกถึงถ้าเราเนี่ยสำนึกตนรู้ตัวเองเสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงเห็นเราทั้งในที่ลับแล้วก็ที่แจ้งนะบาซีเนี่ยการเห็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายไม่มีขอบเขตหมายความว่าเราจะซ่อนยังไงก็แล้วแต่จะทำในสถานที่ที่มันจะลับตาผู้คนหรืออยู่ในเซฟเฮาส์เนี่ยผมใช้คำภาษาอังกฤษหน่อยเซฟเฮาส์ปลอดภัยใช่ไหมเวลาคนที่เขาแบบมีคนมาปองร้ายเนี่ยไปอยู่ในเซฟเฮาส์ที่ไหนได้ขาดอากาศหายใจตายในนั้นไม่ได้โดนกระสุนตายจะอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ทรงเห็นดังนั้นเวลาเราจะกระทำอะไรเรานึกเสมออัลลอฮ์ทรงเห็นเนี่ยเราไม่กล้าแต่บางทีมนุษย์เนี่ยก็มีหลงมีลืมอันนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่ว่าถ้าเราอยู่ในบรรยากาศของการฟังศาสนาแบบนี้พี่น้องอีมานมันขึ้นอีมานมันขึ้นทุกคนพี่น้องผมก็อีมานขึ้นพี่น้องก็อีมานขึ้นเพราะมันอยู่ในบรรยากาศของการสอนศาสนาซอฮาบะห์ของท่านนบีก็เป็นแบบนั้นฮันดอละนะโอ้โหเวลานบีสอนนี่เรียกได้ว่ามาเต็มนบีพูดถึงเรื่องของสวรรค์ก็นึกถึงสวรรค์นบีพูดถึงความน่ากลัวของนรกก็กลัวเหลือเกินพี่น้องแต่พอเวลาไปอยู่กับลูกไปอยู่กับหลานไปอยู่กับครอบครัวบางทีเห็นหน้าภรรยามันก็สวยอ่ะนะน่ารักอ่ะนะมันก็ทำให้เราหลงลืมอัลลอฮ์ไปบ้างจนกระทั่งท่านฮันซอลาเองเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นสภาพของคนที่เป็นนาฟิกหรือถ้าเราเรียกกันก็คือมูนาฟิกคนที่เขาเรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกหรือกลับกรอบเหมือนกับเป็นคนมีสองบุคลิก เดี๋ยวนี้มันมีนะบางคนบอกเหมือนมีเป็นคนอยู่สองตัวตนเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้ายอันนี้ต้องระวังให้ดีพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคือคนเรานั้นมีหลุดได้แต่ไม่ใช่บ่อยนะครับแต่ในกรณีแบบนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเราทำได้แปลว่าอะไรทุกครั้งเลยพี่น้องอยู่แม้กระทั่งอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เราก็ยังนึกถึงอัลลอฮ์ได้เราอยู่กับงานที่มันอาจจะต้องใช้ความคิดอยู่กับตัวเลขแล้วเราก็ยังนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยในหะดีษบอกว่าจะมีมาลาอิกะห์เนี่ยจับมือเราไว้ตลอดจะอยู่บนถนนหนทางก็ดีอยู่บนที่นอนก็ดีถ้าเรายังก่อนจะนอนเรากล่าวอัสกาดก่อนนอนกล่าวดุอาก่อนนอนนะอ่านกุน3กุนก่อนนอนก็แสดงว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดมีมารยาทต่ออัลลอฮ์ตลอดแต่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายวันนี้อยากจะพูดถึงหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีห์นะครับรอวาฮูอิบนุมาญะห์บันทึกโดยอิหม่ามมาญะห์อันซาวบานจากท่านซาวบานนะครับอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูกอลท่านซาวบานบอกว่าจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าได้กล่าวว่าละอะลามันนะอักวามันมินอุมมะตีฉันจะบอกฉันจะสอนพวกท่านจะบอกพวกท่านถึงกลุ่มชนหนึ่งมินอุมมะตีเป็นกลุ่มชนที่เป็นอุมมะก็คือประชาชาติของฉันนี่แหละไม่ใช่ประชาชาติอื่นเป็นประชาชาติของฉันและประชาชาติของท่านนบีเนี่ยถือว่าเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดนะถ้าเทียบกับประชาชาติของนบีท่านอื่นประชาชาติของเราเนี่ยดีที่สุดเกิดมาก็ท้ายสุดแต่อัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ก่อนเพื่อนเลยนี่ของพวกเรานะเข้าสวรรค์เกิดที่หลังสุดคนอื่นก็เกิดมาก่อนหมดแล้วนะของเราเนี่ยเกิดมาที่หลังสุดแต่เวลาเข้าสวรรค์เข้าก่อนนี่อุมมะห์ของท่านนบีพวกเราอยู่ในนี้แต่นบีกำลังเตือนถึงอุมมะห์ของท่านนบีเช่นเดียวกันยะตูนะยามัลกิยามะห์มาในวันกิยามะห์มาแบบไหนบิฮะซะนาตินความดีเนี่ยมโหฬารพี่น้องฮะซะนาตเยอะมากนบีเปรียบเทียบ
อัมซาลินจิบาลิติฮามะความดีที่มันเยอะเนี่ยเปรียบเสมือนกับเทือกเขาติฮามะบัยฎอขาวสะอาดหมดเลยความดีอันเนี้ยพี่น้องคราวนี้พอบอกติฮามะเนี่ยพี่น้องเขาไหนนึกไม่ออกนึกแต่เขาเขียวบางคนนึกถึงเขาดินไม่มีแล้วนะเขาดินเขาเลิกแล้วนะเขาย้ายแล้วนั้นสวนสัตว์และตีฮามาเนี่ยมันคือเขาอะไรผมกับคนพี่น้องเดี๋ยวนี้ใน Google มีข้อมูลเยอะอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของภูมิศาสตร์มันไม่ใช่เป็นเขาเดียวพี่น้องเขาเรียกว่าเทือกเขาเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในคาบสมุทรอาหรับยาซีรตุลอาหรับในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเทือกเขาเนี่ยยาวที่สุดอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศซาอุดิอาระเบียทอดยาวตามแนวทะเลแดงพี่น้องรู้ไหมว่าเทือกเขาเนี่ยยาวทั้งหมดเนี่ย 1,100 กิโลโอ้โหพี่น้อง 1,100 กิโลนี่ขับรถไม่รู้จักฉันว่าน่าจะทะลุสุไหงโกลกไปนะปัตตานีไหมเอาประมาณปัตตานีเนี่ยบางทีดีมากเลยประมาณ 1,000 กิโลไปถึงจะนะ 1,000 กิโลพอดีเลยไปนิดนึงอีก100กิโลใช่เลยไม่ถึงนารานะปัตตานีใช่ใหญ่ไปปัตตานี100กิโลอัลฮัมดุลิลละห์ปัตตานีมาแล้วอันนี้เทียบให้เห็นเลยพี่น้องกรมทางหลวงป่ะเนี่ยกรมทางหลวงป่ะเนี่ยเป็นกรมทางหลวงป่ะขับรถบ่อยไปอีปัตตานีมา2รอบ1,100 กิโลพี่น้องเนี่ยเทือกเขาเนี่ยเอาล้อมขับรถยังนานเลยนะเมื่อเขาเรียกว่าเมื่อก้นน่ะต้องจดพักอ่ะนะเนี่ยเทือกเขาเนี่ยยาวขนาดนี้และความกว้างยาวแล้วนะกว้างเนี่ย60กิโลกว้างนี่60กิโลจากยอดเขาเนี่ยสูงเท่าไหร่พี่น้องรู้มั้ย 2,000 เมตรนบีเปรียบเทียบพี่น้องว่าเทือกเขาเนี่ยเป็นความดีที่เขาพกมาโอ้โหพี่น้องเยอะมากเทือกเขานี่นะมากับความดีเยอะขนาดนี้เลยนะปรากฏว่าฟาจาจันลูฮัลลอฮุอัซวะจัลฮะบาอันมันซูรอพอมาถึงณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยความดีที่มันใหญ่โตมโหฬารเท่ากับภูเขาติฮามะเทือกเขาติฮามะเนี่ยอัลลอฮ์ทำให้มันกลายเป็นผงธุลีเปรียบเสมือนกับฝุ่นละอองพี่น้องที่มันหายไปมันเป็นละอองที่มันปลิวหายไปเลยพี่น้องฟังแบบนี้แล้วโอ้โหมันน่าเสียดายเนาะเราอุตส่าห์ทำคุณงามความดีกันมันใหญ่โตเท่าเทือกเขาและทำไมพอเวลาเราไปณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันถึงกลายสภาพกลายเป็นผงธุลีไปล่ะกลายเป็นฝุ่นละอองไปล่ะทั้งที่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าเราเรียนอีกหะดีษนึงคนคนหนึ่งที่บริจาคจำนวนนิดเดียวเองพี่น้องอัลลอฮ์จะอภิบาลดูแลจนกระทั่งมันใหญ่เป็นภูเขาอันนี้มองอีกมุมหนึ่งถ้าเราทำความดีแม้กระทั่งเล็กน้อยแต่พอเวลาทำไปแล้วอัลลอฮ์ดูแลคุณงามความดีนั้นอภิบาลจนกระทั่งมันใหญ่เป็นภูเขาเรากาแต่ตรงกันข้ามกับคนนี้ทำจนกระทั่งมันใหญ่เป็นภูเขาเรากาแล้วกลายเป็นผิวกลายเป็นผงธุลีกลายเป็นฝุ่นละอองปรากฏว่ากอแล้วซาบานท่านซาบานที่รายงานหะดีษเนี่ยก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ซิบฮุมละนาโอ้ท่านรอซูลบอกพวกเราหน่อยได้ไหมซิฟตรงนี้ก็หมายถึงช่วยอธิบายลักษณะซีฟะแปลว่าลักษณะเป็นอย่างไรล่ะคนที่เป็นเหมือนที่ท่านนบีบอกทำไมพี่น้องซอบะอยากจะรู้เพราะอะไรจัลลิฮิมละนาอันลานากูนมินฮุมวะนะห์นูลานะลัมเพราะเราจะได้ระวังตัวเพราะนบีบอกเมื่อกี้ว่าเป็นอะไรเป็นกลุ่มชนของท่านนบีนั่นแหละและถามว่าซอบะเองคนที่กำลังได้ยินคำพูดนบีเนี่ยก็ไม่พ้นจากคำพูดนี้จึงบอกกับนบีบอกว่าท่านรอซูลช่วยบอกคุณลักษณะคนเหล่านี้หน่อยฉันจะได้ระวังเอาไว้หรือบางครั้งเราอาจจะทำโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้กลายเป็นคนกลุ่มเหล่านั้นก็ได้จากที่นบีบอกเอาไว้
บางครั้งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายการถามเรื่องโทษเนี่ยหรือถามเรื่องลักษณะความผิดเนี่ยไม่ได้ถามเพื่อจะไปทำนะสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยบางคนถามอาจารย์ถ้าซินาเนี่ยโดนอะไรเอาถ้าแต่งงานแล้วโดนขว้างถ้าไม่แต่งงานโดนเคี่ยนโอ้แค่เคี่ยนเองเหรอแม่มีแค่เคี่ยนอ๋อเหรออันนี้ดุนยานะอาคิเราะห์ไม่พ้นนะคืออย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปสบประมาทกับความผิดแม้กระทั่งเล็กน้อยก็ตามเพราะไอ้ที่ว่ามันเกิดเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่ๆเนี่ยมันมาบางทีเนี่ยพี่น้องสะพานที่ใหญ่ๆแล้วพังเนี่ยอาจจะเกิดจากเรือไปชนตอหม้อแผ่นิดเดียวก็ได้วันก่อนพี่น้องดูข่าวไหมคนตกสะพานนานมาไม่ใช่นานมือไม่นานมาเนี่ยทีนเดียก็ทำสะพานแขวนให้คนไปยืนมีวัยรุ่นบางคนไปถีบเชือกไม่รู้นะคิดอะไรถีบเชือกโยกไปโยกมาสุดท้ายเชือกขาตกลงไปตายกันเยอะเลยพี่น้องไม่ได้มีใครแบบไปนะมีแค่คนไม่กี่คนนะที่ไปถีบเชือกทำให้พังลงมาดังนั้นบางครั้งอย่าดูถูกว่าโอ้มันเล็กน้อยเองไม่เป็นไรหรอกไม่ได้พี่น้องเพราะบางครั้งไอ้เล็กๆนี่แหละมันก็จะเป็นก้าวไปสู่เรื่องใหญ่โตถูกไหมคือก่อนจะใหญ่ได้เนี่ยมันสะสมมาก่อนเป็นสเต็ปมันนะนบีบอกว่าไงกอละอัมมาอินนะฮุมอิควานุกุมแท้จริงพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็คือพี่น้องของพวกท่านน่ะวะมินจินดะจิกุมแล้วก็มีเนื้อหนังมังสามีผิวพรรณเหมือนกับพวกท่านนั่นแหละนะวะยะคูรูนะมีนัลไลนบางครั้งพวกเขายังละหมาดเลยในยามค่ําคืนกลางคืนเนี่ยบางทีตื่นขึ้นมาละหมาดด้วยนะทำละหมาดพี่น้องวะลากินนะฮุมแต่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยอักวามุนกลุ่มชนเนี่ยทำความดีมีละหมาดไม่ใช่เป็นคนไม่ละหมาดนะละหมาดนะแล้วก็เป็นคนอยู่ในสังคมพวกเรานี่แหละอีดาคอลลูเวลาที่เขาอยู่ตัวของเขาคนเดียวเวลาที่เขาอยู่ตัวของเขาเพียงคนเดียวในห้องในที่ต่างๆโดยที่เป็นที่ลับตาบุคคลคอนว่าคือไม่มีใครเห็นพี่น้องปิดประตูล็อกห้องมีใครเห็นไหมไม่มีใครเห็นอันนี้พูดถึงมนุษย์นะอัลลอฮ์เห็นอยู่แล้วเป็นไงบีมาฮาริมินและอินตะฮากูฮาเขาก็จะเริ่มในการทำของที่เป็นสิ่งต้องห้ามนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ฝ่าฝืนพระองค์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายฟังแบบนี้เนี่ยมหันตภัยเหมือนกันนะเนี่ยที่ถืออยู่เนี่ยมือถือเนี่ยเพราะบางทีก็ไม่รู้หรอกดูอะไรไปบ้างในมือถือดูอะไรไปบ้างดูของดีของอะไรแต่พอเวลาอาจารย์มาอยู่ใกล้ปิดก่อนเดี๋ยวเสียงมันดังเดี๋ยวโคตรเสียงมันดังเดี๋ยวอาจารย์ก็ได้ยินแต่พอเวลาอยู่คนเดียวโอ้ได้หมดเลยดูนู่นดูนี่เพราะอะไรล่ะพี่น้องเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่มีใครที่จะมาตำหนิเขาได้นะดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับฟังหะดีษบทนี้แล้วเนี่ยน่ากลัวนะน่ากลัวตรงไหนล่ะน่ากลัวตรงที่ว่าอามันของเราเนี่ยที่เราอุตส่าห์ได้ประกอบคุณงามความดีมันจะหายไปถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เมื่อเราอยู่คนเดียวแล้วเรามักจะทำสิ่งที่เป็นของต้องห้ามเป็นสิ่งที่ฮารอมพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในบ้านของเราเองเนี่ยในบ้านคนมุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์นะคือแน่นอนแหละในบ้านของเราของที่เป็นของฮารอมเนี่ยค่อนข้างจะยากโดยเฉพาะอะไรโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้หลักผู้ใหญ่บ้านที่มีผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องลูกเนี่ยจะเอาของฮารอมมาลูกจะเอาของฮารอมมาถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในบ้านผมว่าไม่กล้าหรอกแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเป็นคนที่จะบอกว่าอะไรเอารู้เอาชี้ได้ไหมคือความเป็นส่วนตัวของลูกเนี่ยพี่น้องบางครั้งบางคนเนี่ยให้เยอะเกินไปห้องลูกไม่กล้าเข้าไปดูเลยว่าลูกของเราในห้องมีอะไรบ้างพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายบางคนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขอมาอาบน้ำลูกดูดบ้องในครับบ้านกัญชาเป็นบ้องเลยไปถามมาอะไรเนี่ยลูกก็ตอบว่าอ๋อเป็นหัตถกรรมไม้ไผ่ลูกคือเหมือนก็จะไปเรียนประดิษฐ์เป็นไม้ไผ่ขึ้นมาเป็นหัตถกรรมไม้ไผ่ไม่ได้ดูขาวมั้งเหรอนี่มันบ้องกัญชาไปบอกว่า
หรือบางคนก็บอกว่าอ๋อมาฉันนึกถึงอะไรล่ะอะไรนะที่บางแสนน่ะหนองมนเออฉันก็เลยพกข้าวหลามมากินซะหน่อยที่บ้านแล้วมีกระบอกเดียวด้วยนะคนอื่นก็ผ่ากันหมดอันนี้โกหกมะป๋าแล้วก็มะก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องด้วยดังนั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายเรื่องของการอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษผมว่าหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าหรอกถ้าจะทำบาปแบบเขาเรียกว่าโจงครึ่มเลยเนี่ยต่อหน้าทารกำนันเนี่ยว่ายากเพราะเราจะมีความละอายอยู่แต่ที่น่ากลัวก็คือเวลาที่เราอยู่คนเดียวในห้องไม่มีใครเห็นหรือคนที่เห็นเราเนี่ยเขาเรียกคนคือกันนิสัยพอๆกันคออะไรคอกัญชากันก็ไม่ได้คืออะไรไม่ต้องไปสนใจอยู่แล้วดังนั้นการคบเพื่อนก็จะเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งถ้าเรามีเพื่อนดีพี่น้องเขาก็ไม่ชวนเราไปทำทะเลถลายอีกข้อหนึ่งพี่น้องครับอีกสักข้อหนึ่งนะเรื่องของการทำจิตใจนี่ก็มารยาทเหมือนกันเริ่มที่หัวใจเลยปรากฏว่ามีมารยาทอยู่ข้อหนึ่งที่อยู่ในการนอนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรูปธรรมก็คือการอ่านนะการอ่านต่างๆการอ่านไม่ว่าจะเป็นกุรอานกุนสามกุนการอ่านดูอาการอ่านซิกเก็ตก่อนนอนการอาบน้ำละหมาดก่อนนอนอันนี้เป็นรูปธรรมเลยแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งพี่น้องที่มันเป็นอามันเกี่ยวกับหัวใจมีรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุว่าอับดุลลอฮ์บินอัมร์บินอาสอับดุลลอฮ์ในสมัยนั้นมีหลายคนนะอับดุลลอฮ์บินอับบาสอับดุลลอฮ์บินอุมาร์นะเนี่ยรอดิยัลลอฮุอันฮุมาทั้งหมดเลยรวมถึงอับดุลลอฮ์ท่านนี้ด้วยอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาก็เป็นลูกชายของอัมบุตรของอาสซึ่งท่านอัมบุตรของอาสนี่ก็เป็นคนที่พิชิตนะอียิปต์นะท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยท่านก็เป็นเด็กหนุ่มพี่น้องที่ใฝ่ในเรื่องสัจธรรมซะมีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลูฟีรอจูลินมินอันซอรีซะลาซะมะมิรอรินท่านอับดุลลอฮ์บินอัมเนี่ยได้ยินท่านนบีพูดถึงชายคนนึงชายคนเนี้ยเป็นคนอันซอรคนอันซอร์นี่หมายถึงถ้าแปลตามความหมายก็คือผู้ที่ให้การช่วยเหลือตรงนี้ก็หมายถึงคนที่อยู่เมืองมะดีนะส่วนมุฮาจิรีนก็คือคนที่อพยพแต่ถ้าเทียบกันระหว่างคนที่เป็นมุฮาจิรีนกับอันซอร์เนี่ยพี่น้องแน่นอนนะคนที่อยู่ร่วมกับท่านนบีในยุคแรกเขาเรียกรุ่นที่อะไรรุ่นร่วมรุ่นในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการกดขี่ข่มเหงก็คือชาวมักกะฮ์ในยุคแรกเลยแต่แน่นอนชาวอันซอรเองก็เป็นบุคคลที่ให้การช่วยเหลือท่านนบีเพราะบอกว่าเป็นชายชาวอันซอรเนี่ยสาระสำคัญก็คือว่านบีพูดถึง3ครั้งบอกว่าไงยะตอลูอะลัยกุมุลอันอานรอญูลุนมินอะห์ลิลญันนะห์ขณะนี้เนี่ยชายชาวสวรรค์ได้มายังพวกเราแล้วมายังพวกท่านทั้งหลายแล้วนบีพูดถึงคนคนนี้ว่าเป็นชาวสวรรค์พูดกี่ครั้งซาลาซามีรอรินพูดถึง3ครั้งด้วยกันแสดงว่าต้องเป็นบุคคลที่มีความสำคัญฟาบาจะหะดีษก็เล่าต่อไปว่าท่านอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาเนี่ยก็อยากจะรู้จริงๆว่าความพิเศษของผู้ชายคนเนี้ยคืออะไรเหตุใดทำไมนบีเนี่ยถึงชมหรือบอกว่าเป็นชาวสวรรค์เวลาที่เราอยากจะรู้ใครว่าปฏิบัติอย่างไรพี่น้องไม่ได้เจอกันแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงหรอกเนี่ยผมเจออาจารย์มูฮัมหมัดเนี่ยถามว่าจะรู้นิสัยใจคอกันแบบลึกซึ้งมั้ยก็บอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเจอกันประเดี๋ยวประดาวแต่ถ้าเกิดผมเป็นเพื่อนอาจารย์เรียนห้องเดียวกันนอนไม่ต้องที่นอนเดียวกันหรอกนะคนละที่นอนให้แยกผ้าห่มนอนห้องเดียวกันคนละมุมเรียนมาด้วยกันกินข้าวมาด้วยกันเนี่ยผมน่าจะรู้นะว่านิสัยใจคอเป็นยังไงเพราะมีโอกาสได้เขาเรียกอะไรอาศัยอยู่ด้วยกันเออ
วิธีการที่อยากจะรู้เนี่ยก็ต้องไปลงทุนหน่อยพี่น้องไปนอนที่บ้านเลยไปนอนที่บ้านเลยแต่ก่อนจะไปนอนเนี่ยก็บอกก่อนว่ามีเหตุแหละนะอาจจะเข้าบ้านไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปนะมีเหตุขออนุญาตมานอนกับเพื่อนหน่อยแต่ว่าของฉันนี่นอนที่บ้านตลอดมีปัญหาอะไรนะครับทำดีละบางยิ้มเลยนะบางคนเพื่อนเราอาจจะมานอนด้วยเขาอาจจะมาสังเกตอะไรก็ได้แล้วก็คิดในแง่ดีไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้เข้าบ้านหรอกนะปรากฏว่าท่านอับดุลลอฮ์บินอัมเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด3คืนด้วยกันซะละซะละยาลินนอนอยู่ในบ้านสังเกตพฤติกรรมสิ่งแรกพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับผู้ชายคนเนี้ยจะเป็นคนที่ซิกรุลลอฮ์ตลอดเลยพลิกซ้ายพลิกขวาก็อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์นี่ก็คือคุณสมบัติเหมือนกันนะพี่น้องนะปากของเขาเนี่ยจะเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ให้บ่อยๆพี่น้องคือในชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องมันมีแค่2เรื่องนั้นแหละถ้าเรื่องไหนพอใจเรามีความสุขก็อัลฮัมดุลิลละห์เรื่องไหนที่มันทำให้ทุกข์ใจเราก็ซอบัตอดทนนบีบอกอดทนซะอะไรไม่เป็นเรื่องก็เงียบๆเอาไว้วันก่อนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายผมเนี่ยในมือถือนี่นะบางทีก็เหมือนกับเป็นคลินิกหัวใจเหมือนกันนะชอบส่งมาปรึกษาโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นกูรูเรื่องครอบครัวเมื่อไหร่นะก็ไม่เป็นใดคนทุกข์ใจเราก็ให้อะไรนะให้คำปรึกษาไปคือถ้าถามเรื่องฮุกกลมเนี่ยมันง่ายนิดเดียวพี่น้องแต่ถามว่าคำพูดแบบนี้อย่างเงี้ยถือว่าเลิกไหมเป็นคำยาไหมเอายาไปสองอันนี้ถักถามนะเพราะว่าทฤษฎีมันตายตัวหุกกลมศาสนาตายตัวแต่ถ้ามาเล่าเรื่องจิปาถาฉันบอกว่าโอ้ยเพราะอะไรเพราะเวลาที่เขาจะสอบกันเนี่ยสามีภรรยาเวลาเขาสอบกันพี่น้องเขาไม่ฟังฝ่ายเดียวเราเขาจะเรียกทั้งสองคนมาสอบเนี่ยฟาซักกันเนี่ยที่จะมีการฟ้องหย่ากันเนี่ยเขาต้องเรียกมาบอกแล้วก็มีมูลไหมปรากฏว่าเขียนข้อดีสามีมา 3-4 ข้อแต่เขียนข้อไม่ดีมาประมาณ 15-16 ข้อข้อดีพี่น้องบูมีหมานทั้งหลายเป็นคนขยันทำงานฉันบอกอัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเป็นผู้ชายที่ประเสริฐถ้าผู้ชายคนไหนเป็นคนขยันทำงานของฉันเนี่ยแต่เช้าแล้วนะอาจารย์ตั้งแต่เช้าเนี่ยงานนี้งานที่4แล้วนะขยันทำมุดละขยันทำงานเนี่ยพี่น้องนัมเบอร์วันเลยนะเป็นผู้ชายขยันทำงานเนี่ยถ้าเจอประเภทวันๆนึงเลี้ยงแต่นกนะกู้อย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำงานอันนี้น่ากลัวถ้าคนทำงานเนี่ยรักษาไว้อันต่อมาพี่น้องเป็นคนจ่ายนาฟากอด้วยโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าประเสริฐอันต่อมาพี่น้องเป็นคนที่เขาเรียกอะไรละหมาดครบ5เวลาเนี่ยข้อดีหมดเลยนะแต่ข้อไม่ดีเนี่ยเป็นเรื่องติปาถะยิบย่อยไม่มีมารยาทต่อคนข้างบ้านอะไรก็ไม่รู้เจอย่อเจอมะไม่ให้สลามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยให้เงินลูกไม่ครบลืมมั่งอะไรฉันบอกที่ผ่านมาเนี่ยบางทีตัวเองก็โดนเหมือนกันนะใช่ไหมบางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอเข้าบ้านบางทีย่อมะบางทีเราไม่ให้สลามเราลืมด้วยกับความอะไรด้วยกับความเคยชินอันนี้ต้องฝึกเอาไว้เหมือนกันนะฉันก็เลยบอกว่าเอาเรื่องพวกนี้ถ้ามาเล่าให้ฉันไม่จบเราไปบอกกับอิหม่ามแล้วกันถ้ามันมีมูลเหตุเดี๋ยวเขาก็ว่ากันไปก็จบกันไปแต่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้นิสัยใจคอเป็นอย่างดีแต่มันมีมุมนึงก็คือว่าถ้าเราเป็นคนที่คิดดีพี่น้องคิดดีแล้วมองจุดเขาเรียกมองบวกแล้วก็มองไอ้จุดที่มันไม่ดีเนี่ยให้มันเบาลงมากแล้วมองของดีๆเนี่ยไอ้15ข้อเนี่ยจะเบาดันดีเพราะไอ้4ข้อ3ข้อที่เขาบอกมาเนี่ยของดีๆหลักๆทั้งนั้นเลยแต่แน่นอนพี่น้องอะไรที่ไม่ดีก็ต้องพยายามบอกพยายามเตือนกันปรากฏว่าใช้เวลาทั้งหมด3คืนนะครบ3คืนแล้วเนี่ยฟาลัมอารอกาตามาลูกาซีรออามาลินปรากฏว่าไปดูแล้วการงานในเรื่องอิบาดะห์เนี่ยก็ไม่ได้พิเศษหรือมากนะคือไม่ใช่โอ้โหละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมไม่ใช่ขนาดนั้นก็นอนตื่นมาเอาเข้าซุบฮ์ก็ละหมาด
ตื่นมาก่อนก็ตะฮัจญุดสัก2รอกอะห์ปิดท้ายวิเตนอีกสัก1รอกอะห์อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้แบบโอ้โหเอาทั้งคืนเลยไม่ใช่นะอามันก็ไม่ได้มากมายเป็นพิเศษกว่าคนอื่นฟะมันละซีบะลากอบิกะมากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจึงไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านนบีเนี่ยพูดถึงท่านว่าเป็นชาวสวรรค์ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วฟะกอละมาฮุวะอิลลามารออัยตะเขาก็บอกว่าก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละไม่ได้ว่าทำเป็นพิเศษว่าอ๋อพอท่านมาแกล้งเป็นไงทำไม่ทำอามันทุกวันก็เป็นแบบนี้อย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละกอละฟาลัมมาวัลไลตูดานีไม่ได้คำตอบแล้วพี่น้องอับดุลลอฮ์นูอัมกลับไปแบบไม่ได้คำตอบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุใดทำไมนบีถึงบอกว่าเป็นชาวสวรรค์กำลังจะเดินไปแล้วหันหลังไปแล้วดานีปรากฏว่าชายคนนี้ก็เรียกมานี่ก่อนก็ละมาฮุวะอิลลามารออัยตะฆอยรออันนีลาอะจิดูฟีนัฟซีลิอะฮัดินสิ่งหนึ่งที่ฉันมีเนี่ยก็คือทุกครั้งก่อนที่ฉันจะนอนลาอะจิดูฟีนัฟซีลิอะฮัดินมินมุสลิมินกิชชันปรากฏว่าฉันเนี่ยจะทำตัวของฉันเองเนี่ยให้เป็นไงให้ไม่มีการคิดที่จะไปกิชไปโกงใครไปคิดร้ายกับใครอยากจะเอาทรัพย์ของคนอื่นและก็วาลาอะฮซาดูอะฮาดันและก็ไม่คิดที่จะอิจฉาคิดที่อะไรริษยาใครด้วยคือพูดง่ายๆก็คือว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดดีตลอดเลยไม่อยากจะไปคิดที่จะไปเอาของคนอื่นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคนที่กลัวในเรื่องนี้มีคือถ้าเขาเรียกว่าเรียนถึงขั้นอีมานเนี่ยนะไม่กล้าเลยนะไม่กล้าเลยนะฉันเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งขับรถสวนมีคนคนหนึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายขับมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วปรากฏว่ากระเป๋าน่าจะไม่ลึกกับพี่น้องแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบไม่รู้แบงค์พันมีป่ะนะลนไปไอ้นี่ก็สวนมารถเราก็สวนตามมาด้วยจังหวะไอ้นั่นเก็บปั๊บเราก็จอดเพื่อจะเรียกไอ้คนนู้นไอ้คนมอเตอร์ไซค์บอกบางแบ่งกันไหมโอ้โหพอบางมีจุเขาเรียกมีตัวหารแล้วเราเนี่ยมาชุดเนี่ยใส่หมวกไอ้เราจะแบ่งกับเขางานเข้าแน่เดี๋ยวฉันจะไปตามเขานะไอ้นั่นก็เก็บก็แล้วแต่บางนะแต่ว่าฉันเก็บก่อนแหละรีบเก็บไอ้เราก็ถามไงดีวะจะกลับไปละไอ้เราก็เลยไปสุดท้ายนั่นก็เอาไปแต่ฉันไม่ได้ไปหารกับเขานะนี่เดี๋ยวนี้บอกว่าไม่หารสักหน่อยไม่ได้พี่น้องไม่ใช่เงินเราคืออันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าเวลาคนทำของหายเนี่ยพี่น้องมันมีในคลิปเนี่ยมันแข่งเขาเอาเงินเนี่ยสอดเข้าไปใต้ไอ้นี่ก็เดินมาก็ทำเป็นแอบไปเลยแอบทำไปมองทำเป็นก้มผูกเชือกรองเท้าหยิบปรากฏมันโยนกบใส่หยิบกบมาสะดุ้งโยงเลยแกล้งอยากจะเอาของเขาอ่ะแต่ไม่ดีนะอย่าไปแกล้งกันนะอันนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไม่คิดที่จะไปคดโกงใครนี่สำคัญมากนะพี่น้องเราเนี่ยต้องคิดในเรื่องสุจริตอย่าไปคิดคดโกงใครแม้กระทั่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเรียนหนังสือก็เหมือนกันนะหลายๆคนนี่พี่น้องเขาบอกว่าอาจารย์ตอนฉันเป็นนักเรียนเขาบอกตีมเนี่ยมันเป็นคนไม่เผื่อแผ่ใครเลยเวลามันทำข้อสอบเนี่ยมันไม่บอกเพื่อนเลยฉันบอกอ้าวบอกได้ไงกูสาอ่านหนังสือมาตั้งเยอะแต่บอกแล้วก็โกงอะดิแล้วบอกเนี่ยข้อดีนะแม่บอกให้ช่วยเพื่อนถ้าช่วยก็ติวได้ครับไม่มีปัญหาแต่ไปบอกในห้องสอบไม่ใช่โกงแล้ววะลาอะซาดูแล้วก็เป็นคนที่อะไรพี่น้องเป็นคนที่อิจฉาแต่นิดนึงนะมี2เรื่องที่นบีบอกว่าละฮัสัดนานไปปะเนี่ยมาเกรงใจอาจารย์จเหมือนเครื่องมันติดลมแล้วละฮัสัดไม่นับว่าเป็นการอิจฉาอิลลาฟีอิซนาไตเว้นไว้2เรื่องไม่นับว่าเป็นเรื่องอิจฉาถ้าเราอยากจะเป็นแบบเขาอิสลามบอกอนุญาตอันแรกก็คือรอญูลุนอาตาฮุลลอฮุมาลันคนที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ทรัพย์กับเขาฟาซุลลิตออะลาฮะลากะติฮิฟิลฮักและบุคคลนั้นเนี่ย
เขาก็นำทรัพย์ของเขาเนี่ยไปให้กับสิทธิต่างๆที่เขาเนี่ยนั้นจะต้องแจกแจงพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับนบีของเราเนี่ยคำสอนสวยงามมากๆนบีบอกว่าถ้ามีเหรียญหนึ่งเอาไปหยอดตู้บริจาคมีเหรียญหนึ่งเอาไปปล่อยทาสมีเหรียญหนึ่งเอาไปช่วยเหลือมิสกีนคนยากคนจนฟีซาบีลิลละคนที่ทำงานศาสนาเอาไปหยอดแล้วก็มีอยู่อีกหนึ่งเหรียญเก็บเอาไว้ให้กับครอบครัวให้กับภรรยาให้กับลูกนบีบอกว่าเหรียญที่มีผลบุญมากที่สุดอัลลอฮ์มูฮาก็คือเหรียญที่ให้กับภรรยาให้กับลูกวันนี้ภรรยามาด้วยเดี๋ยวมีแบ่งละวันนี้นะต้องมีแบ่งละอุตส่าห์แปลขนาดนี้นะเนี่ยอันเนี้ยให้ภรรยาผลบุญมากที่สุดพี่น้องบางคนก็อาจารย์ให้ขอโทษนะให้เมียเนี่ยทำไมผลบุญเยอะกว่าให้คนทำงานศาสนาให้คนเด็กกำพร้าให้อะไรข้อเดียวเลยพี่น้องเพราะการให้ภรรยาเนี่ยมันคือวาญิบถามว่าเราไม่ให้จะให้ภรรยาให้คนข้างบ้านให้ยามาให้เหรอให้ยามาให้ภรรยาเหรอเรานี่สิเป็นคนที่วาญิบต้องให้เพราะนะฟะกอคือวาญิบดังนั้นการทำวาญิบพี่น้องด้วยกับการคิดคำนวณผลบุญของอัลเลาะห์วาญิบผลบุญเยอะกว่าซุนนะห์ก็ที่บอกว่าให้คนยากคนจนช่วยเหลือคนทำงานศาสนานี่เป็นซอดะเกาะห์ตะตาวะหมดเลยคือการทำซอดะเกาะห์ภาคของอาสาแต่ภรรยาเนี่ยเป็นวาญิบเมื่อทำสิ่งที่เป็นวาญิบและเป็นบุคคลที่เรามีความรับผิดชอบโดยตรงมันย่อมมีผลบุญที่อัลลอฮ์มูฮาคือเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่และมากมายกว่าเพื่อนเห็นไหมอันนี้เราเตรียมลำดับให้ดีนะพี่น้องโอ้โหเมื่อกี้งานมัสยิดแบงค์พันครับหยอดไปกลับบ้านปลาทูแมวให้เมียกินเนี่ยมันไม่ใช่ไงเราก็ต้องแบ่งให้ดีใช่ไหมต้องแบ่งให้ดีภรรยาต้องได้ทานอาหารที่อะไรที่เหมาะสมกับเธอผมใช้คำว่าเหมาะสมกับสถานะเราด้วยนะเรามีรายได้เท่าไรเราก็ดูแลภรรยาตามความสามารถไม่ใช่จะแซลมอนทุกมื้ออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะอันนี้เริ่มนอกเรื่องแล้วและอีกข้อหนึ่งก็คืออัลลอฮ์ให้ฮิกมะอัตาฮุลลอฮ์ฮิกมะอัลลอฮ์ให้ฮิกมะให้ความรู้ให้วิทยาปัญญามาให้ความรู้ที่เป็นฮิกมะคือความรู้ที่มันล้ำลึกกว่าไอ้หมู่ธรรมดาด้วยนะรู้ที่มาถือไปรู้ถึงฟอดีละรู้ถึงรายละเอียดความประเสริฐต่างๆฮิกมะและเป็นไงพี่น้องวายะกอดีบิฮาวะยุอัลลิมุฮาอัลลอฮ์ในหะดีษบอกว่าต้องทำก่อนยะกอดีเอาความรู้เนี่ยมาปฏิบัติก่อนและก็เอามาสอนสำคัญนะถ้าสอนโดยไม่ปฏิบัติอันนี้อันตรายมากอันตรายมากเดี๋ยวโดนไปลากไส้ต้องปฏิบัติพอปฏิบัติเสร็จแล้วก็นำมาสู่การเรียนการสอนและคำสอนของเราก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะอะไรเพราะมันเหมือนกับที่เราปฏิบัติอาจารย์สอนเรื่องสลามอย่างดีเลยสอนเรื่องยิ้มแย้มแจ่มใสเอาหลอฉันไปเจอเนี่ยหน้าก็บึ้งสลามก็ไม่มีแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้เวลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เห็นตรงเลยไม่ได้นั้นเวลาเจอฉันพี่น้องฉันก็จะยิ้มไว้ก่อนแหละแล้วบางคนก็จะถามฉันว่าจำได้ไหมจ๊ะเนี่ยคำถามน่ากลัวมากเลยจำได้ไหมตอนหลังเนี่ยฉันก็เป็นคนไม่ดีอ่ะฉันก็บอกจำได้น่าจะคุ้นๆเคยเจอกันนะอันนี้ที่ใต้นะทักฉันเขาบอกอาจารย์จะไปเจอได้ไงเนี่ยเพราะว่าฉันเนี่ยเจอแต่อาจารย์ในทีวีเอาเลยเสร็จเลยโดนย้อนอุตส่าห์เราก็ปล่อยไก่ไปแล้วว่าน่าจะเคยเจอกันที่ไหนหรอตอนหลังฉันก็ไปพูดตรงๆเลยว่าจำไม่ได้จ้ะนี่ยีช่วยบอกหน่อยฉันพูดตรงๆเลยอย่าโกรธฉันนะเพราะจำไม่ได้ก็บอกไม่ได้เออแต่ว่าเราก็บอกว่าที่จำไม่ได้ไม่ใช่แล้วฉันเจอคนเยอะแต่ว่าจำหน้าแม่นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมีหยอดไว้บ้างคนเรามันต้องเป็นนะเพราะว่าจะได้เขาเรียกว่าซื้อใจผมยกตัวอย่างอันนึงเวลาคนให้ของเราเนี่ยไปใต้คนให้สตอมายาซาก็รอหูคอยรอนอาจารย์เอาไปกินเลยนะโอ้ยฉันไม่กินนอกสตอปากเหม็นแต่เมื่อกี้ขอบคุณอัลลอฮ์นะแต่พูดตรงๆไงอ๋อฉันไม่กินหรอกหรอฉันคนกรุงเทพกินน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ยไม่ได้พี่น้องเราก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวไม่เป็นไรนี่ยีโอ้โหมะฉันอย่างชอบเลยไปโยนไปที่มะเลย
แม้ว่าเราจะไม่กินนักไม่ได้โกหกเพราะเราไม่กินจริงๆแต่ภรรยาฉันยังชอบเลยนี่โอ้โหแล้วพอถามอร่อยไหมก็บอกฉันไม่ได้กินภรรยากินถามเขาอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าบางครั้งก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะรักษาใจกันด้วยนะคนที่ให้ของเนี่ยต้องรับเอาไว้จะเล็กจะน้อยเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่ารักษาน้ำใจแล้วเวลารับเนี่ยสนใจของเขาด้วยฉันเนี่ยบางทีดูเลยโอ้มันเป็นยังไงนี่เล่าหน่อยสิเป็นสตอรี่เขาก็จะรู้สึกว่าเออดีใจว่าเอามาให้กับอาจารย์อาจารย์สนใจก็เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของมารยาทเล็กๆน้อยๆในการซื้อใจกันนะเราไม่ได้บอกว่าโอ้โหมันเป็นการติดสินไม่ใช่แต่มันคือการซื้อใจทำให้คนเนี่ยมีความรักกันมีความเห็นเรียกอะไรนะเอ็นดูกันและแน่นอนพี่น้องเวลาที่ซื้อใจกันได้เนี่ยได้ใจกันได้เนี่ยเวลาสอนอะไรฟังไหมฟังลูกศิษย์เนี่ยพี่น้องถ้าเรายังไม่รู้จักจะเปิดใจลูกศิษย์เราเนี่ยไม่รับหรอกมีลูกศิษย์บางคนพี่น้องอย่างดื้อเลยแต่ฉันเนี่ยเอางานของลูกศิษย์คนนี้ได้คนอื่นไม่ส่งเลยนะมีลูกศิษย์คนเนี้ยส่งงานฉันคนเดียวเขาถามว่าอาจารย์ไปทำไงฟาดเหรอเปล่าฉันแค่เรียกมาในห้องแล้วก็กอดเขากอดแล้วก็ลูบหัวแล้วก็บอกเป็นไงลูกเอ้ยนะนึกว่าครูเป็นยอดนะน้ำตาไหลพี่น้องพ่อไม่เคยกอดเขาเลยพ่อไม่เคยกอดลูกเลยผมไปกอดลูบหัวทำงานให้ครูได้ไหมเดี๋ยวครูจะให้ผ่านอีกวันนึงงานมารอที่ห้องเลยพี่น้องนะอันนี้ก็เหมือนกันว่ามันเป็นวิธีในการซื้อใจคนเหมือนกันนะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจารย์เดี๋ยวเชิญอาจารย์ครับจะจากอัลลอฮ์ขอยรอนนะครับกับสาระวิชาการที่อาจารย์อับดุลลาตีฟได้นำเสนอให้กับท่านพี่น้องไปในค่ำคืนวันนี้ส่วนมาในช่วงของผมเนี่ยอยากจะสรุปแล้วก็บอกให้กับท่านพี่น้องนะครับพยายามออกห่างแล้วก็เลี่ยงหลีกเลี่ยงนะครับกับพฤติกรรมแล้วก็มารยาทที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงห้ามบอกกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อับดุลลาตีฟได้บอกกับเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเลยที่ผมอยากจะมาสรุปกับคำพูดของอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับคือการที่เราจะมีมารยาทที่ดีจะการที่เราจะมีมารยาทที่ดีไม่ว่าจะต่อตัวเราเองไม่ว่าจะต่อสังคมหรือไม่ว่าจะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ครับหลักๆ ก็คืออะไรครับต้องเริ่มต้นที่หัวใจก่อนเมื่อกี้อาจารย์ดุลลาตีฟบอกว่าถ้าเราอยากจะมีมารยาทเนี่ยท่านพี่น้องคนบางคนไม่รู้จะแก้ไขคนบางคนไม่รู้จะรักษาคนบางคนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรในการที่จะทำให้ตัวเรานั้นมีมารยาทที่ดีเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยการที่เราจะมีมารยาทที่ดีเนี่ยท่านพี่น้องเบื้องต้นเลยหลักๆเลยต้องเริ่มต้นรักษาที่หัวใจเพราะคนทุกคนถ้าเกิดว่าเรารู้นะครับเรารู้ว่าต้นเหตุมันมาจากตรงไหนแต่พี่น้องหลายต่อหลายคนบางคนไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วการที่เราจะรักษาให้เรามีมารยาทที่ดีเราจะทำยังไงเริ่มที่หัวใจครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นที่หัวใจทั้งหมดเลยนะเหมือนฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงพูดกับเราอะลาวะอินนะฟิลยัสดีมุดกะตันไม่ใช่หรือครับในตัวของเรามันมีก้อนเลือดอยู่ก้อนนึงก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงในตัวของเราเนี่ยมันมีอยู่ก้อนนึงนบีบอกต่อไปว่าอีซาศอลาฮัศอลาฮัลยัสดุกุลลุถ้าไอ้ก้อนที่ว่าเนี่ยมันเป็นก้อนที่ดีมันเป็นก้อนที่ดีถ้าพี่น้องดูนะคนแต่หัวใจดีเนี่ยหัวใจดีนะพฤติกรรมการมองดีไหมดีป่ะดีพูดดีไหมฟังดีไหมทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งที่มีหัวใจที่ไม่ดีท่านพี่น้องจะเห็นว่าคำพูดออกมาเนี่ยท่านพี่น้องบางคำฟังไม่ได้เลยคนที่หัวใจไม่ดีนะเพราะฉะนั้นในบ้านเมื่อในบ้านของเราเรายังมีความพูดคำนี้อยู่ซึ่งผมพยายามพูดกับท่านพี่น้องมานานนมแล้วไอ้พวกที่ว่าพูดว่านะโอ้ยคนนี้ไม่มีอะไรหรอกโอ้ยนี่คนนี้ฮัจญะห์คนนั้นโอ้ยบางคนนี้ไม่มีอะไรเขาปากร้ายแต่เขาใจดีมีป่ะมีไหมอาจารย์พี่น้องว่าปากร้ายแล้วก็ใจดีมีอ่ะแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ปากไม่ดีแล้วก็ใจไม่ดีด้วยไม่ใช่ปากร้ายใจดีนะปากร้ายแล้วก็ใจไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการรักษาที่เราจะทำให้ตัวเรามีอะไรมีมารยาทที่ดีเนี่ยหนึ่งรักษาที่หัวใจคนที่หัวใจดีเขาจะพูดออกมาดีท่านพี่น้องลองสังเกตดูคนที่หัวใจดีพฤติกรรมที่แสดงออกมาเขาจะแสดงออกมาด้วยความอะไรครับด้วยความน่ารักด้วยความน่าเอ็นดูเพราะฉะนั้นหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกกับเราในตัวของเรามันมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงถ้าก้อนเนื้อที่ว่าเนี่ยมันสามารถไปคอนโทรลตามันสามารถไปคอนโทรลหูสามารถไปคอนโทรลอะไรอย่างอื่นเนี่ยดีหมดอ่ะถ้าหัวใจดีอย่างอื่นดีหมด
แต่ถ้าเกิดว่าเกิดเป็นหัวใจที่ไม่ดีล่ะไม่สวยงามเป็นหัวใจที่ไม่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เป็นหัวใจที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เป็นหัวใจที่ไม่เกรงกลัวอะไรเลยเป็นหัวใจที่ไม่รู้อัลอิสลามเลยท่านพี่น้องมันจะแสดงออกมาตามพฤติกรรมที่เราคนคนนั้นสามารถจะแสดงออกได้เช่นการพูดเช่นการฟังเช่นการมองเช่นการเดินทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแสดงออกมาให้เห็นเลยท่านพี่น้องลองสังเกตดูแล้วกันบางทีนะมันบางทีนะพูดก็ไม่พูดนะบางคนพูดก็ไม่พูดแต่คนหัวใจที่เป็นหัวใจที่อิจฉาริษยาท่านพี่น้องจะแสดงออกมาจากทางไหนเห็นไหมเห็นตาผมยังคนนะบางทีคนถ้ามีอิจฉาริษยาก็ไม่เห็นแหมเห็นดิบได้ดิบได้ดีมันจะมองเป็นไงครับท่านพี่น้องเคยเป็นไหมมองค้อนมองค้อนไม่ใช่มองขวานนะมองค้อนท่านพี่น้องเห็นไหมไม่ได้มองตรงแต่มองสายตามองหางตามองตั้งแต่หัวยันเท้าอ่ะนั่นแหละพฤติกรรมที่แสดงออกมาเราสามารถที่จะรู้อ๋อคนนี้ดูสิเขามองเราเพราะฉะนั้นเป็นการเป็นอัลลามะอย่างอื่นอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราสามารถที่จะมองได้เพราะฉะนั้นเรื่องการอิจฉาริษยาในท่านน้องไม่ใช่มารยาทของผู้ศรัทธาโดยชัดเจนไม่ใช่มารยาทของผู้ที่ศรัทธาเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาที่หัวใจของเราถ้าหัวใจดีท่านพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ทุกอย่างในตัวของเรามันดีหมดแต่มันมีมารยาทอีก3 4 3อย่างนะครับที่อยากจะให้ท่านพี่น้องได้เขาเรียกอะไรนะอยากจะให้ท่านพี่น้องได้พิจารณาดูในตัวของเราเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราคงปฏิเสธเราคงไม่ปฏิเสธนะครับว่าเราตัวเอเราเนี่ยเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นประชาชาติที่อัลลอฮ์เมตตาสุดๆเป็นประชาชาติที่มาทีหลังสุดนะพวกเราเนี่ยแต่เข้าสวรรค์ก่อนสุดจำมั้ยจำนะเป็นบุคคลที่มาประชาและเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดในบรรดาประชาชาตินบีท่านก่อนๆเพราะนบีทุกนบีมีอะไรมีประชาชาติมีประชาชนหมดเลยนบีนูห์มีประชาชนไหมมีนบีอิบรอฮีมมีไหมนบีมูซามีไหมทุกนบีมีหมดเลยแต่ประชาชาติที่ดีที่สุดคือประชาชาติของพวกเรานี่แหละและก็จะต้องมีเงื่อนไขประกอบด้วยนะมีเงื่อนไขจะต้องอะไรด้วยถ้าเราอยากเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดอย่างที่อาจารย์อับดุลลาตีฟได้บอกกับท่านพี่น้องทำสองเรื่องท่านพี่น้องจะเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ดีที่สุดหนึ่งตะอมุรุนบิลมารูฟตะอมุรุนบิลมารูฟคืออะไรครับในสังคมของเราเราจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราจะสั่งสอนเราจะตักเตือนเราจะสั่งใช้กันในเรื่องคุณธรรมความดีเราสามารถทำกันได้ง่ายกว่าการห้ามปรามความชั่วเวลาผมบอกท่านพี่น้องนะพี่น้องไอ้ที่ผ่านมาวันอะไรนะละหมาดอะไรอ่ะเคยละหมาดกี่รอบละรอบเดียวอุ้ยบางทีเยอะอายุเยอะยัง63ละรอบเดียวเกิดมากี่รอบละเอาตั้งแต่บางทีเกิดมาหลายรอบแล้วนะเป็นสิบแล้วนะไม่คือกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องอ่ะการเตือนกันในเรื่องความดีเวลาเราบอกว่าพี่น้องนะวันนี้นะจะมีการละหมาดจันทคาตกันนะพี่น้องนะมาทำคุณงามความดีพี่น้องไปร่วมบริจาค กับมัสยิดดารุนอามีนนะเสาหน้านะพี่น้องนะมาฟังศาสนานะพูดง่ายบอกง่ายและก็ไม่มีใครเกียดด้วยใช่มีใครเกียดไหมเวลาไปบอกเรื่องแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปห้ามปรามเรื่องที่ไม่ถูกต้องวัตันเฮานะอันนี้มุงกัดเนี่ยอันนี้ถือได้ว่าวัดใจเลยนะวัดใจเลยบางทีเนี่ยท่านพี่น้องไม่ต้องไปมองอันไหนไปต้องไปมองใครไกลหรอกคนใกล้ตัวของเราบางทีทำยากที่สุดคนใกล้ตัวของเราเนี่ยทำยากที่สุดเลยว่าตั้นเฮานะอานิลมุงกัดเนี่ยอย่าไปทำอย่างนั้นนะอย่าไปทำอย่างนี้ยิ่งแต่เป็นคนที่เรารักด้วยยิ่งแต่เป็นคนที่เป็นอยู่ในครอบครัวของเรายิ่งแต่เป็นเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยไม่ค่อยกล้าพูดกันเพราะฉะนั้นผมถึงบอกกับท่านพี่น้องว่าประชาชาติของท่านนบีที่ดีที่สุดเนี่ยมี2ข้อนี้1สั่งใช้ในความดี2ห้ามปรามในความชั่วเอาท่านพี่น้องลองกลับมาดูตัวของเราดูเองสิว่าไอ้2ข้อเนี่ยไอ้2ข้อนี่นะเราทำกันมั้ยตัวผมเองทำอาจารย์อับดุลลาตีฟทำท่านพี่น้องลองเห็นใครขับรถผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านเราถ้าแต่งตัวไม่เรียบร้อยสมมติไม่สวมฮิญาบกล้าเรียกจอดป่ะเนี่ยกับสกูปี้ไอมาเนี่ยเอ้ยไอเดะมานี่ดิกล้ามั้ยกล้าหรือไม่กล้าต้องกล้าครับต้องกล้าที่ผมอยากให้ท่านพี่น้องกล้าเพราะอะไรเพราะจะได้โดนเหมือนผมไง
ไม่อยากจะให้ท่านพี่น้องทำหน้าที่ตรงนี้บ้างทำในมุมของอะไรครับตันฮาวนาอานิลมุงกัดผมโดนว่ามาเยอะบางทีผมขับรถไปเนี่ยกับลูกชายผมอะขับรถไปเนี่ยความที่ไม่รู้อยากจะทำอะไรคือสิ่งที่ผมคิดนะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาจะมาจะอะไรนะไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาประจานหรือมาอะไรแค่ลังจะเล่าให้บริบทว่าบางทีเราขับรถไปแล้วเราเจอพี่น้องมุสลิมของเราถ้ามีน้องจอดรถเลยครับจอดรถเลยเข้าไปคำพูดที่ดีมีมารยาทที่ดีเพราะผมเชื่อว่าการที่เรามีมารยาทที่ดีด้วยคำพูดที่ดีเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะหลายสิ่งหลายอย่างผมเคยเล่าท่านพี่น้องหลายครั้งหลายคราวพยาบาลคนหนึ่งท่านพี่น้องผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าไอ้พยาบาลคนที่ว่าเนี่ยที่ทำงานที่โรงพยาบาลเดียวกันไม่รู้มาก่อนเลยว่าไอ้ขัวคนนี้นะมันเป็นไอ้แม่คนนี้มันเป็นมุสลิมะมาก่อนไม่รู้เพิ่งจะมารู้ตอนอะไรท่านพี่น้องปากกาหล่นพื้นอัลลอฮ์อัลลอฮ์เพิ่งรู้เลยนะเป็นมุสลิมะหลังจากนั้นท่านพี่น้องเตือนไปเรื่อยๆด้วยกับมารยาทด้วยคำพูดเดะนะเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์สร้างเรามาให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะการคุมหัวก็ถือได้ว่าเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งที่เราจะแสดงออกให้อัลลอฮ์เห็นว่าเราเชื่อฟังนะพูดอย่างนี้ท่านพี่น้องรู้ป่ะกว่าจะประสบความสำเร็จท่านพี่น้องกี่วันคนเดียวนะไม่ต้องเอาหลายคนนะเอาไอ้แม่คนนั้นคนเดียวก่อน1เดือนเต็มๆท่านพี่น้อง1เดือนเต็มๆเจอเช้าก็เตือนเจอเย็นก็เตือนเจอพรุ่งนี้ก็เตือนเจออาทิตย์หน้าก็เตือนจนกระทั่งอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่ผมได้รับจากผู้หญิงคนนั้นมุสลิมะท่านนั้นท่านพี่น้องคำพูดจนทุกวันนี้เขายังละหมาดขอดุอาอ์ผมอยู่เลยผมได้แค่นี้ผมอัลฮัมดุลิลละห์พอใจละยะซากัลลอฮุคอยรอนเขาบอกกับผมเนี่ยยะซากัลลอฮุคอยรอนบังแสดงว่าไม่รู้จักใช่ไหมแสดงว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนบังเนี่ยแสดงว่าไม่เคยรู้อ๋อไอ้คนนี้มันคือใครท่านพี่น้องทุกวันนี้ท่านพี่น้องครับมุสลิมะท่านนั้นที่อยู่ทางภาคใต้แต่งตัวเรียบร้อย3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่งตัวเรียบร้อยคุมฮิญาบมาทำงานแสวงหาริซกีอยู่ในคันลองของธรรมอิสลามทุกวันนี้ถึงเวลาละหมาดไปไหนแต่งตัวอย่างเรียบร้อยเลยอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคืออยากให้ท่านพี่น้องมีมุมนี้บ้างเพราะถ้าเกิดท่านพี่น้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือสมมติท่านพี่น้องไปเตือนใครคนใดคนหนึ่งแต่งตัวให้เรียบร้อยอาจจะเป็นพี่น้องในซอยเรานี่แหละเราเตือนมันไปแล้วถ้าเกิดเราเขาเปลี่ยนแปลงด้วยกับคำพูดของเรานะด้วยกับมารยาทที่ดีงามของเราที่เราเอาหลักการศาสนาไปเตือนไปบอกเขาถ้าเขาเปลี่ยนนะท่านพี่น้องรู้ไหมท่านพี่น้องจะได้อะไรท่านพี่น้องได้ยาวๆเลยนะได้ยาวๆเลยถึงแม้ว่าในช่วงที่ตอนไปเตือนตอนที่แรกจะมีคำพูดที่มันอาจจะไม่ค่อยน่าฟังสักเท่าไหร่หรอกแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราเข้าไปด่าว่าไปเชิญชวนแบบมีมารยาทใช้คำพูดแบบที่นบีสอนใช้อุสลูปสำนวนที่นบีสอนถ้าพี่น้องจะประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆ นะอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องในวันนี้3เรื่องแล้วกันนะ3เรื่องแล้วกันเราคงปฏิเสธได้นะครับว่าเราไม่ต้องการให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงโกรธกิ้วเราเราไม่ต้องการที่จะให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ห่างจากเราในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องอยากอยู่กับนบีมั้ยอยากอยู่ใกล้ชิดมั้ยคนที่เรารักอ่ะเป็นบุคคลคนเดียวที่ไม่เคยเห็นหน้าแต่รักสุดๆรักสุดหัวใจคนคนเดียวที่ไม่เคยเห็นหน้าที่เวลาที่ใครคนใดคนหนึ่งพูดเราสรรเสริญตลอดมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตที่อัลลอฮ์คัดสรรเลือกเฟ้นจากมนุษย์อย่างเราๆนี่แหละจากมนุษย์อย่างเราๆนี่แหละแล้วถามว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเนี่ยเราอยากอยู่กับนบีมั้ยคำตอบคืออยากอยู่ทุกคนน่ะคำตอบก็อยากอยู่ผมก็อยากอยู่ท่านพี่น้องก็อยากอยู่กับคนที่เรารักเป็นเรื่องที่สุดยอดแล้วครับเป็นเรื่องที่สุดยอดแล้วในรุ่นยาใบนี้ท่านพี่น้องจากบ้านมา1 2 3ชั่วโมงท่านพี่น้องคิดถึงลูกมั้ยอยากอยู่มั้ยลูกของเรามันกำลังน่ารักอยู่เมียของเรามันกำลังน่ารักอยู่อยากจะกลับไปกอดอยากจะกลับไปเล่นกับเขากับเขามั้ยรักใช่มั้ยที่อยากกลับไปเพราะอะไรรักใช่มั้ยมาดูในหะดีษบทนี้ถ้าอยากมีคุณลักษณะหรืออยากได้รับการรักจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่อยากให้นบีโกรธเลิกมารยาทไม่ใช่หรอเลิก3สิ่งนี้ที่เป็นการบ่งบอกว่าถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเป็นบุคคลที่ไร้มารยาทไม่มีมารยาทอ่ะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าอินนาอับกอดุกุมอิลัยยะวะอับอดุกุมมินนีมัจลิซันยะอ์มัลกิยามะห์
พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยท่านพี่น้องนบีบอกไว้เลยนะเป็นบุคคลที่นบีเกลียดพวกท่านมากๆเลยถ้ามีนะถ้ามีคุณลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไปห่างๆไปห่างๆแล้วไม่ต้องมาอยู่ในมัจลิสก็คือสถานที่นั่งของใกล้อ่ะหมายถึงว่าถ้าตัวนบีนั่งอยู่ตรงนี้อย่ามานั่งใกล้ๆมัจลิสของฉันในวันกิยามะห์ไปเลยก็คือไปห่างไปไกลๆยังไงอีกภาษาไทยอ่ะใส่หัวไปใช่มั้ยใส่หัวไปเลยไปไกลๆเลยไม่ต้องมาอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่ฉันนั่งในวันกิยามะห์มี3ชนิด1ซารซารูนท่านพี่น้องเคยเจอมั้ยซัสซารุนคนที่มีคุณลักษณะแบบเนี้ยที่มีมารยาทแบบเนี้ยที่มีอุปนิสัยหรือว่าจะเรียกว่าอะไรล่ะมีอะไรบ้านเราเค้าเรียกภาษาไทยอุปนิสัยนิสัยอะไรอีกฮะผมไม่ได้พูดนะได้ยินมั้ยนั่นแหละคนที่มีอุปนิสัยแบบนั้นน่ะนะซัสซารุนคืออะไรคนที่พูดมากไร้สาระพูดไปเรื่อยแต่เวลามันจริงมาเค้าเรียกนะมาขมวดปมเฮ้ยตกลงมันพูดไปชั่วโมงเนี่ยมันจะเอาอะไรของมันมีไหมเคยเจอไหมนี่แหละคนแบบนี้แหละนบีไม่อยากอยู่ใกล้ไม่มีมารยาทพูดไรพูดเยอะไม่มีสาระเอาสาระอะไรไม่ได้กับคนคนนั้นนะซารซารูนสองบุคคลที่อัลมุตชัดดิกูลมุตชัดดิกูลคือบุคคลที่พูดกับคนอื่นบุคคลที่พูดกับคนอื่นเป็นเวลานานท่านพี่น้องเคยเจอไหมนั่งคุยกัน 2-3 ชั่วโมงอ่ะเหมือนคนที่นั่งกินในวงอะไรสักวงคุยกันไปเรื่อย2เรื่อง3เรื่อง 2-3 ชั่วโมงบางคนคุยได้แต่เวลาบทสรุปมาคุยกันมานั่งนับอย่างสมมติว่าเขาคุยตั้งแต่2ทุ่มใช่ไหมไปจนกระทั่งถึง5ทุ่มวันละหลังจาก5ทุ่มมานั่งประมวลดูแล้วเฮ้ยตกลงมันคุยอะไรของมันว่าไม่มีอะไรเลยบุคคลประเภทนี้คือบุคคลที่อะไรพูดไร้สาระแล้วก็หลังจากที่พูดเสร็จเรียบร้อยนะกึมถ้ามีน้องมีความรู้สึกว่าคนๆนั้นน่ะคนที่กูนี่กลุ่มไว้ให้กูนี่ดีไว้ให้มันพูดให้มันฟังตั้ง 2-3 ชั่วโมงมันกึ่มมีมั้ยกูนี่สุดยอดเลยมีคนแบบนี้มีนะผมว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยอย่ามีในตัวของเราเป็นบุคคลที่นบีจะไม่อยากนั่งด้วยไม่หนักไม่อยากอยู่ด้วยในสถานที่ที่อันทรงเกียรติในวันกิยามะห์บุคคลประเภทสุดท้ายคืออัลมุตฟัยฮิกูนวัลมุตฟัยฮิกูนคือบุคคลที่พูดแล้วก็ชอบทำตัวข่มเขาเรียกอะไรล่ะยกตนข่มท่านมุตะกับบิรูนอัลมุตะไฟฮิกูนเนี่ยคืออัลวัลมุตะกับบิรูนคือที่เวลาพูดอะไรชอบข่มอ่ะท่านพี่น้องเคยเจอไหมชอบข่มคนอื่นน่ะฉันเหนือกับแกอยู่น้อยกว่าฉันบ้านฉันอย่างสมมติบ้านฉันล้านหนึ่งเอ้ยของผม3ล้านบ้านไหนนี่3แล้วไอ้นี่ทำงานได้เดือนละเท่าไหร่ล่ะอ๋อ 30,000 โอ้ยลูกฉันได้ตั้ง 50,000 เนี่ยไอ้พวกประเภทคุยข่มอ่ะเนี่ยประเภทพวกคุยข่มมีมั้ยเคยเจอมั้ยคือคนที่มีคุณลักษณะแล้วก็มีอุปนิสัยแบบเนี้ยนบีไม่ประสงค์เลยแล้วนบีบอกไปไกลๆเลยแล้วมีไม่ชอบเลยนบีไม่ชอบเพราะฉะนั้นคุณลักษณะแบบนี้อยากจะบอกท่านพี่น้องพยายามหลีกเลี่ยงและออกห่างทำได้มั้ยที่นบีบอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องนบีเตือนนะนบีเตือนเราอย่ามีมารยาทแบบนี้อย่ามีอุปนิสัยแบบนี้อย่ามีคุณลักษณะแบบนี้ถ้ามีเรามีคุณลักษณะแบบนี้นบีไม่ให้เข้าใกล้นบีโกรธนบีไม่ให้เข้าใกล้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์ประเด็นสุดท้ายอีกท้ายนิดนึงปกติแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เขาเลิกกันกี่โมงเนี่ยฮะอ๋อเที่ยงคืนเดี๋ยวบังโทรคุยกับผมดีไหมเดี๋ยวบังโทรคุยกับผม2คนไม่พรุ่งนี้มีภารกิจกันต่อไงนะอ่ะอีกประการสุดท้ายเลยเน้นย้ำกับท่านพี่น้องนิดนึงเรื่องกิริยามารยาทนะเป็นเรื่องที่มุสลิมทุกคนนั้นจะต้องมีจำเป็นเลยนะจะต้องมีเพราะผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าอัตลักษณ์ของความที่เราจะสามารถที่จะบอกได้ว่าบุคคลที่นับถือศาสนาไหนที่มีกิริยามารยาทที่สวยงามที่สุดท่านพี่น้องลองตอบสิว่าคือศาสนาอะไรอัลอิสลามอิสลามสุดยอดแล้วท่านพี่น้องผมต้องบอกว่าอิสลามของเราเนี่ยเวลาไปอยู่ที่ไหนมีกิริยามารยาทมีอัตลักษณ์มีสัญลักษณ์ของความเป็นอิสลามเพราะฉะนั้นแสดงให้เขาเห็นว่าคนที่เป็นมุสลิม
คนที่นับถืออัลอิสลามมาชาอัลลอฮ์และมารยาทสุดยอดมารยาทสุดยอดแต่อย่าเป็นบุคคลที่อะไรโอ้ยพวกมุสลิมมาอีกแล้วเนี่ยที่ไหนนะพวกมุสลิมดูเดี๋ยวถึงเวลาหน้าฮัจญ์ใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ดุลาตีฟเป็นแซ่ด้วยเนี่ยสนใจจะไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ติดต่ออาจารย์ดุลาตีฟท่านพี่น้องเคยเห็นมาบ่นมาทุกปีอ่ะเราเนี่ยบางทีเนี่ยผมบอกอันไม่ได้บอกใครนะคือคนที่ไปเนี่ยก็คือคนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องที่ดีที่ดีงามแต่บางครั้งบางคราวเราก็ต้องเห็นเราก็ต้องรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ของอัลอิสลามด้วยเรื่องการใช้สถานที่เรื่องนู่นนี่นั่นเราต้องมีมารยาทนะมีมารยาทท่านพี่น้องฝากไว้3อย่างแล้วกันสรุปบทสุดท้ายเลยมีมารยาทกับตัวเองมารยาทต่อสังคมมารยาทต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามีมารยาทแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องความเป็นมุมินความเป็นผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามันไม่ได้หนีไปจากเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำกับท่านพี่น้องในวันนี้และสิ่งใดที่เราที่ผมพูดไปนะครับอาจจะมีหลุดไปบ้างอาจจะมีล่วงเกินไปบ้างอาจจะมีการกระทบกระทั่งความรู้สึกของท่านไปบ้างนะครับก็ต้องขอมาอัฟแล้วก็ขออภัยขอโทษด้วยที่ท่านพี่น้องอาจจะไม่สบายใจส่วนสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์แน่นอนที่สุดมันมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องก็เก็บเอาไปเป็นข้อคิดแล้วก็ปฏิบัติเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาเพราะฉะนั้นมารยาทของคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาท่านพี่น้องต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมหลังจากนี้ต่อไปและถามว่ามารยาทที่ดีงามคือที่ไหนครับในอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใน114ซูเราะห์นั่นแหละในอะไรครับใน6,200กว่าอายะหรือพูดได้ง่ายในชีวประวัติของท่านนบีมุสลิมฮุอะเลวะสลัมนั่นคือมารยาทที่สวยสดและก็งดงามที่สุดนั่นก็คงฝากไว้เป็นข้อคิดอาจารย์ดุลาตีฟมีอะไรไหมฮะฮะพี่น้องนิดนึงช่วงท้ายมีคำถามอะไรจะสอบถามไหมถ้าไม่มีก็เหมาะสมด้วยกับเวลานะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์